ตปุญโญพระเทรานุเถระนะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็พูดถึงการปฏิบัติ จุดหมายปลายทางของคนเราก็คือพ้นทุกข์นะความพ้นทุกข์นี้ก็คือพ้นจากอะไรก็พ้นจากความทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนั่นก็คืออารมณ์ทำยังไงเราจะให้อารมณ์ของจิตนี้ไม่มีนั่นเองที่มีแล้วนี่ก็ให้มันระงับดับหายไปเท่ากับว่าเรามาแก้ไขเรื่องจิตของเรากับอารมณ์เนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ผูกพันอารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นเครื่องผูกพันหรือเพื่องพันธนาการกันและความผูกพันนั้นก็คือความทุกข์ของคนเราทุกคนทีนี้ว่าใจของเราเนี่ยกับอารมณ์เนี่ยใครผูกพันใครความจริงแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยผูกพันอารมณ์อารมณ์เป็นผู้เป็นสิ่งมีอย่างนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นแต่ว่าใจของเราเนี่ยไปผูกพันเองไปปลุกพันเองไปเกี่ยวข้องเองถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยอยู่เฉยแต่อารมณ์เข้ามาหาจิตอารมณ์เป็นฝ่ายเข้ามาหาใจของเราเองการปฏิบัติธรรมจะไม่มีในโลกหรือมีแล้วเท่ากับว่าใครๆจะพ้นจากอารมณ์คงไม่ได้แน่ แสดงว่าใจของทุกคนเนี่ยไปหาอารมณ์ถ้าใจนั้นไม่ไปหาอารมณ์ทุกอย่างก็จะจบนะอารมณ์ก็เป็นของอยู่อย่างนั้นแหละแต่ใจของเราเนี่ยไปผูกพันเองไม่ใช่ว่าคนต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าอารมณ์เนี่ยมาหาใจแต่ความจริงแล้วใจไปหาอารมณ์ถ้าอารมณ์เป็นฝ่ายมาหาใจเราพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในโลกการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะอยู่ที่ไหนที่ไหนใจก็วิ่งมาหาอารมณ์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นเป็นพระอรหันต์อยู่เนี่ยก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจของท่านอยู่เฉยๆอารมณ์ก็วิ่งไปหาใจของท่านท่านก็ไม่เป็นพระอรหันต์อยู่ดีถึงเป็นแล้วก็ต้องไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนกิเลสก็ไปหาท่านอารมณ์ก็ไปหาใจของท่านอันนี้เป็นฝ่ายว่าถ้าใจนั้นไปหาถ้าอารมณ์นั้นมาหาใจเนี่ยใครๆปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เป็นผลทีนี้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอันว่าใจเราเนี่ยไปสู่อารมณ์ถ้าเราแก้ที่ใจเราเนี่ยไม่ไปอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่มีผลอะไรพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลกได้พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกได้นั่นเองแสดงว่าปัญหาก็คือว่าใจของเราไปสู่อารมณ์ถ้าไม่ไปปัญหาก็จบถ้าไปปัญหาก็ไม่จบที่เรามาแก้ก็คือปัญหามันไม่จบเราจะจบลงได้อย่างไรทีนี้ใจของเราไปสู่อารมณ์เนี่ยเราจะแก้ยังไงให้ใจของเราไม่ไปสู่อารมณ์เท่ากับว่าพระอรหันต์ก็คือใจของท่านก็เป็นใจอยู่นั่นแหละแต่ไม่ไปหาอารมณ์ท่านจึงสงบระงับได้ไงนะการสงบระงับของท่านจึงเกิดขึ้นเพราะว่าใจของท่านไม่ไปสู่อารมณ์แล้วก็เท่ากับว่าท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้นั่นเอง
ทีนี้ว่าทำยังไงใจของเราเนี่ยไม่ไปสู่อารมณ์นี่คือปัญหาล่ะที่เราจะต้องแก้เท่ากับว่าเราแก้ที่ใจไม่ได้แก้ที่อารมณ์นะเราแก้ที่ใจของเราให้ใจของเราเนี่ยไม่ไปสู่อารมณ์แล้วการไม่ไปนั้นก็คือความตั้งมั่นของจิตความทุกข์ก็จะหมดไปแสดงว่าความทุกข์เนี่ยเกิดจากใจที่ไม่สงบก็คือมาจากใจไปหาอารมณ์นั่นเองพระอรหันต์จึงเกิดขึ้นในโลกได้ทีนี้เรามาแก้ว่าใจของเราไม่ไปสู่อารมณ์เนี่ยจะแก้อย่างไรการที่เราใจของเราไปสู่อารมณ์ทุกขณะเนี่ยถามว่าทำไมใจของเราต้องไปสู่อารมณ์ใจไปสู่อารมณ์เพราะความอยากอยากอะไรอยากจะไปเมื่อไปแล้วก็ติดใจเมื่อติดใจแล้วก็อยากจะไปต่อการไปของจิตจึงไปเรื่อยๆจนเป็นกำลังจนเป็นกระแสจนเป็นการไหลลงต่ำเรื่อยๆทำให้เกิดทับซ้อนของการไปนั้นมากมายจนเป็นแรงขับเคลื่อนเหมือนน้ำที่ไหลเอ่ยก็กลายเป็นไหลเชี่ยวเชี่ยวแล้วก็เชี่ยวอีกจนเรานี่ยับยั้งไม่อยู่แสดงว่าใจของคนเราทุกคนที่ไปสู่อารมณ์นั้นก็คือไปแล้วก็ไปแล้วไปเล่าไปจนเป็นกระแสอันใหญ่ท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนกระแสน้ำทีเดียวนัตถิตัณหาสมานาทีตัณหาเปรียบเหมือนเสมอแม่น้ำเราจะเห็นไหมว่าใจไปนู่นไปนี่ไปจนแรงขับเคลื่อนของการไปนั้นมหาศาลพระพุทธองค์ก็ทรงจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้การตรัสรู้ของท่านก็คือการแก้ปัญหานั้นได้นั่นเองแสดงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงใจที่ไปในอารมณ์ต่างๆจนเป็นกระแสเนี่ยให้กระแสนั้นหรือการไปนั้นเหือดแห้งลงไปเหือดแห้งลงไปจนไม่มีการไปนั่นคือชัยชนะจะเกิดขึ้นอันนี้เท่ากับว่าเรามาแก้ใจของเราแต่ไม่ต้องแก้อารมณ์อารมณ์เป็นฝ่ายที่มีประจำโลกนะประจำโลกแต่ใจเราจะไปหรือไม่ถ้าไปก็เกาะเกี่ยวกันถ้าไม่ไปก็ไม่เกาะเกี่ยวนะอารมณ์มันมีทุกอย่างอารมณ์นี่มี6ประตูเช่นว่าจิตของเราเนี่ยไปทางตาเขาเรียกว่ารูปก็คือตาสิ่งที่เห็นนั่นก็เรียกว่ารูปไปทางหูก็คือเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสใจไปกับอารมณ์แสดงว่าการไปของจิตนี้ไปทั้ง6ประตูแล้วประตูเหล่านั้นก็พร้อมที่จะรับรู้ในสิ่งการไปนั้นก็กลายเป็นอารมณ์ของคนเราแสดงว่าใจที่ไปสู่อารมณ์นั้นน่ะไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพธรรมารมณ์นั่นเองนะการไปของจิตนั้นก็คือไปในอารมณ์ทั้ง6ประตูนี้เป็นเครื่องอยู่ทีนี้ว่าอารมณ์ของโลกนี้ก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนดอกไม้ของโลกก็คือกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพเป็นดอกไม้ของโลกที่ยั่วยวนชวนใจให้แมลงผึ้งเนี่ยให้ไปดมดอมไต่ตอมแล้วก็มีความหวานที่หลอกล่อมีสีสวยสดที่ยั่วยวนชวนใจให้หลงไหลในความสวยสดอันนั้นฉะนั้นโลกนี้มีสิ่งวิจิตร
ตะการตาสวยสดหลอกล่อให้จิตใจของเรานี่หลงอยู่ดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่กับที่แต่ส่วนแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นเป็นฝ่ายเข้าหาดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้วิ่งมาหาแมลงผู้นะแมลงผู้แมลงผึ้งนั่นเองเป็นผู้เข้าหาดอกไม้ดอกไม้ตั้งอยู่อย่างนั้นแสดงว่ารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะนี่เหมือนดอกไม้ใจของเราเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งถ้าเกิดว่าการไม่ไปของแมลงผู้แมลงผึ้งนั้นเกิดขึ้นดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแสดงว่าเราแก้ที่แมลงผู้แมลงผึ้งนั้นไม่ให้ไปแล้วเมื่อจิตหรือไปหรือแมลงผู้แมลงผึ้งไปแล้วก็ได้ความสวยสดความยั่วยวนชวนใจแล้วน้ำหวานที่หลอกล่อนั้นก็เป็นของที่แลกเปลี่ยนชวนให้ติดหลงไหลในความหวานนะชั้นใดก็เหมือนกันความสุขในกามคุณนี้หลอกล่อชวนใจให้เราลุ่มหลงเป็นเหมือนน้ำหวานที่หยดไว้ตอบแทนในสิ่งที่ไปเราเมื่อจิตเราไปแล้วเนี่ยได้รับความหวานฉ่ำในสิ่งเหล่านั้นก็ติดใจเมื่อติดใจก็อยากจะไปอีกแล้วไปเล่าก็กลายเป็นกระแสอันใหญ่นี่เองนะอันนี้ก็หมายถึงว่าเรามาดูปุ่มหลังของชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็คือตกอยู่ในอิทธิพลนี้ก็คือการไหลไปของจิตที่ไม่เหือดแห้งแล้วนับวันที่จะทวีความรุนแรงไปทุกขณะทุกขณะเท่ากับว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาว่าใจของเราที่ไปสู่อารมณ์นั้นเนี่ยไปเพราะความหวานไปเพราะความสีสวยสีสันสวยสดของโลกดอกไม้ของโลกนั้นเนี่ยมันยั่วยวนชวนใจรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆยั่วยวนชวนใจให้เรานี่หลงไหลเราจิตเราเลยไปแล้วก็ไปเล่าไปแล้วก็ไปเล่าแล้วไปแล้วก็พบความหวานฉ่ำทีนี้ทำยังไงใจของเราที่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นแล้วไปแล้วก็ไปรับความสุขความหวานฉ่ำนั้นแล้วก็ติดใจที่อยากจะไปทีนี้ว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยทำยังไงจะให้เหือดแห้งนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมาแก้นะเราจะต้องมาแก้การที่จิตไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆนั้นเพราะจิตไม่รู้เพราะจิตไม่เข้าใจจึงมีการไปของจิตการไม่รู้การไม่เข้าใจของจิตนั่นเองจึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาตัวนี้เนี่ยคือความไม่รู้ไม่รู้อะแปลว่าไม่วิชาคือความรู้อะวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าการไปนั่นคือทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าการดับทุกข์หรือดับกระแสหรือดับการไปของจิตนั้นดับอย่างไรมรรคามินีปฏิปทาหนทางที่นำไปสู่การดับนั้นจะปฏิบัติอย่างไรไม่รู้สี่อย่างนี้เองทำให้เราการแก้ปัญหาตรงนี้ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นจบลงได้แสดงว่าปัญหานี้จะถูกขี้คายด้วยความรู้สี่อย่างนี้เองและความไม่รู้สี่อย่างนี้เองจะขี้คลายไม่ได้จึงว่าใครๆจะมาขี้คลายปัญหานี้จะต้องรู้สี่อย่างก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ควรกำหนดรู้เหตุของทุกข์สมุทัยสมุทัยะทุกขะสมุทัยะอริยสัจก็เรียกว่าเหตุของทุกข์นั้นก็คือตัณหาคือการไปของจิตคือเป็นกระแสนี่เองการดับทุกข์ก็คือการดับกระแสเหล่านี้ดับการไปของจิตนั่นเองได้หนทางที่จะนำไปสู่การดับนั้นก็คือมรรคก็คือมรรคมีองค์8อริยมรรคนั่นเองทีนี้ใครๆจะเข้าใจได้ง่ายเนี่ยยากที่จะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความลึกซึ้ง
ถ้าเราอ่านไปหรือเข้าใจในลักษณะเข้าใจธรรมดาเราก็เข้าใจอยู่ว่าทุกข์เป็นยังไงเหตุของทุกข์เป็นยังไงการดับทุกข์เป็นยังไงข้อปฏิบัติเป็นยังไงก็เข้าใจจําได้คล่องปากขึ้นใจอยู่แต่ในรูปของการเข้าใจอันลึกซึ้งเรายังไม่เกิดแก่เราเขาเรียกว่าผลของการรู้นั้นยังไม่มีแก่เราก็ชื่อว่ารู้ไปก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรรู้แต่การเข้าใจแต่การเข้าถึงไม่มีนะเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนั่นเองเหมือนเรารู้ว่าเงินเนี่ยเข้าใจเงินแต่การมีเงินนั้นยังไม่มีแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเข้าใจรู้แต่ยังไม่มีในสิ่งที่รู้นั้นยังไม่เข้าถึงในสิ่งที่เข้าใจนั้นอันนี้ก็ชื่อว่ายังไม่เป็นการแก้ปัญหาที่จบเพียงแต่รู้เข้าใจแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องมาแก้กันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการดับทุกข์ของเราก็คือดับการไปของจิตนี้ซะทีนี้จิตเนี่ยปลูกฝังความเคยชินของตัวเองเนี่ยมาหลายภพหลายชาติจนทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นเนื้อหาเดียวกันกับอารมณ์ทีเดียวคบค้าสมาคมกันมานมนานจนจิตเรากับอารมณ์เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันเป็นก็เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมานานเราจะทำให้จิตเราเนี่ยตีห่างออกมากับความที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าที่คุกเคล้ากันมานานเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานก็คือกามคุณหรืออารมณ์ต่างๆไม่ใช่เป็นเครื่องของง่ายเท่ากับว่าเราจะต้องมาต่อสู้นิสัยอุปนิสัยความเคยชินของเราที่มีทั้งหมดเนี่ยออกจากใจของเราเนี่ยที่เราเคยคบค้าสมาคมเหมือนกับว่าเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนเนี่ยให้เป็นศัตรูกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นของยากจริงๆแสดงว่าศัตรูของเราก็คือเพื่อนสนิทชิดเชื้อนั่นเองก็คืออารมณ์ต่างๆเราคบค้าสมาคมกับเขาฐานะเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยจะมาทำสงครามกันแล้วนั่นเองจึงว่าสงครามอันนี้เกิดจากคนที่สนิทของเราที่สุดก็คืออารมณ์ต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าทำสงครามกับคนที่รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะทำสงครามกันเป็นศัตรูกันนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนี่ยก็มาฝึกสมาธิกันนะสมาธิที่เราทำกันทั่วไปตามวัดตามวาตามสำนักต่างๆก็คือพยายามข่มใจให้หยุดลงโดยการบังคับด้วยกรรมวิธีต่างๆเพื่อให้จิตของเราเนี่ยสงบลงให้ได้ท่ามกลางกระแสนั่นเองเหมือนเราปัดป้องกระแสลมท่ามกลางใช้กระแสลมเนี่ยแสงไฟท่ามกลางกระแสลมที่พัดอยู่เนี่ยไม่ให้ดับเหมือนเราจุดเทียนแท่งน้อยๆฝ่ากระแสลมไปแล้วทำยังไงเทียนของเราไฟที่ติดอยู่นี่จะไม่ดับมันเป็นความยากลำบากเพราะลมมันแรงแสงก็น้อยนิดและการประคับประคองนั้นจะปิดจะบังยังไงให้ไฟดวงนั้นตั้งอยู่ได้จิตของเราก็เหมือนกันเราจะทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นอยู่ได้ในท่ามกลางสายลมที่มากมายส่วนมากก็จะทำแล้วก็พบแต่ความดับนะจุดไปแล้วก็ดับอีกแล้วจะทำจิตให้สงบแล้วออกมาก็ไม่สงบอีกแล้วสงบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อบังคับไม่บังคับจิตมันก็ไปสู่อารมณ์ดังเดิมขนาดบังคับอยู่จิตก็ยังไม่ยอมหลายครั้งที่เราทำแล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวก็เลิกลากันไปแล้วก็มาสู้ใหม่เป็นครั้งแล้วครั้งเล่า
แล้วก็สู้บางครั้งก็รู้สึกว่าเออตัวเองสงบลงไปเมื่อสงบลงไปเหมือนจะชัยชนะแต่ก็ชัยชนะชั่วครู่เท่านั้นเองก็กลับไปสู่วงจรเดิมอีกแล้วอันนี้ก็เหมือนกับว่าเท่ากับว่าสมาธิที่เรามาฝึกนั่นน่ะก็เป็นสมาธิชั่วคราวชั่วครู่แต่การชนะขาดนั้นยังไม่เกิดขึ้นแก่เราพระยาเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ชนะขาดชนะแล้วชนะอีกชนะแล้วไม่กลับมาสู่การสู้อีกก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำยังไงหนอแต่เราเนี่ยชนะแล้วก็มาลบลากันใหม่ก็กลายเป็นผู้แพ้อยู่เลยคล้ายๆกับว่ามันไม่ชนะขาดมันเป็นการชนะชั่วขณะชั่วครู่ชั่วยามแสดงว่าสมาธิของเราทำอย่างนั้นมานานแล้วเราก็ใช้แผนเดิมๆใช้วิธีเดิมๆจนกิเลสเนี่ยจำเราได้ว่าคนนี้จะมาสู้กับกิเลสเนี่ยมันรู้เลยว่าจะสู้แบบไหนเพราะทุกครั้งดูการสู้ของเราก็คือสู้แบบดั้งเดิมเดิมๆจนหน้าเดิมจนวิธีดั้งเดิมไม่มีทางชนะเพราะข้าศึกเนี่ยรู้ตั้งแต่เราไม่สู้แล้วว่าจะสู้แบบไหนแผนการเดิมๆเขาหัวเราะเยาะใส่เราเท่านั้นเองนะทำไมว่าเราชนะเขาไม่ได้เพราะไม่รู้เขาไม่รู้เราเราเนี่ยไม่รู้เขาแต่เขารู้เราตลอดว่าเราจะสู้เขาแบบไหนลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้หรอกว่าเจ้านี่จะสู้แบบไหนสู้แบบไหนก็สู้แบบเดิมๆจนเขาจำได้ว่าวิธีกรรมวิธีของเรานั่นเขาเรียกว่าไม่อ้าปากก็เห็นเขาเรียกอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ว่างั้นเถอะเห็นลิ้นแล้วคือเขารู้แผนรู้กรรมวิธีที่สู้แล้วเราก็สู้แบบเดิมๆที่ไม่ได้พลิกแพงอะไรทำให้ข้าศึกเนี่ยไม่กลัวจึงชนะไม่ได้นะชนะไม่ได้นะเราสังเกตไหมเพียงแต่ว่าได้ความสงบชั่วคู่ชั่วยามพอให้หายใจทั่วท้องไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองก็พอจะรับความสงบได้บ้างเหมือนกับว่าเราร้อนๆก็ดื่มน้ำเย็นสักหน่อยแต่ก็ยังร้อนต่อไปมันยังไม่หายร้อนขาดนั่นเองมันยังไม่ขาดแต่เมื่อก่อนร้อนแล้วเนี่ยยังไม่ได้หิวน้ำก็ยังไม่มีน้ำจะดื่มแต่ตอนนี้ก็ดื่มได้หน่อยหนึ่งเท่ากับว่าเราทุกมาดามความสงบก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ยั่งยืนถาวรแล้วก็การลบลาของเราเนี่ยดูแล้ววี่แววที่จะจบลงไม่มีเลยเหมือนกับว่าต้องสู้อย่างนี้ตลอดชีวิตทีเดียวเขาเรียกว่าสู้ไปแต่มองถึงชัยชนะไม่ปรากฏเลยแสดงว่าสมาธิของเรานั้นขาดอะไรขาดอะไรถึงสู้เขาไม่ได้และสู้ทุกครั้งทำไมเขารู้เราและป้องกันเราอย่างดีเลยทำให้เราเนี่ยสู้เขาได้ยากสมาธิของเราคือขาดปัญญาปัญญาในที่นี้คืออะไรก็คืออริยสัจทั้งสี่นั่นเองขาดการเล่ารู้รอบรู้ขาดการเข้าใจไม่รู้เขาแต่เขารู้เราแสดงว่าการไม่รู้เขานั้นคือขาดปัญญาถ้ารู้เขาและรู้เราลบร้อยครั้งชนะแน่นอนลบทุกครั้งชนะเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เขาแต่เขารู้เราร้อยครั้งไม่มีทางชนะแสดงว่าข้าศึกเนี่ยมีความฉลาดเกินเรามีกำลังเกินเราสู้ไม่ได้ฉะนั้นกรรมวิธีของเราก็คือขาดปัญญาจึงว่าชนะเขายากแล้วก็ไม่มีแววที่ชัยชนะเลยจึงว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ย
ไม่เห็นผลนะที่เราจะออกมาเป็นรูปธรรมให้จบลงแสดงว่าการทำสงครามครั้งนี้เนี่ยเขาทำกันครั้งเดียวเมื่อชนะแล้วไม่ต้องลบลากันอีกนะไม่ต้องลบลากันอีกเท่ากับว่าเราลบครั้งนี้เนี่ยก็ลบครั้งเดียวจบแล้วก็จบเลยเหมือนพระยาเจ้าทั้งหลายท่านลบยังไงท่านลบแบบปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือการเข้าใจหลักของอริยสัจทั้งสี่ทำไมเราไม่เข้าใจหรือเรายังไม่เข้าใจ เรายังไม่เข้าเขาเรียกว่ายังไม่แทงตลอดในสัจจะทั้งสี่ความจริงสี่อย่างนี้ทำให้เราแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำยังไงเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือรู้จักอริยสัจสี่เอาไม่รู้ได้ไงทุกเราก็เข้าใจเหตุของทุกข์ก็พอเข้าใจการดับทุกข์ก็พอเข้าใจหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เราก็เข้าใจอ่านออกจำได้อยู่นี่นั่นก็คือการจำได้อ่านออกเป็นเพียงแต่เข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนะเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงก็ยังเป็นทฤษฎียังไม่ได้ปฏิบัติที่ชัดเจนหรือว่าจริงจังแสดงว่าการเข้าใจของเราเนี่ยมันเข้าใจอยู่แต่ว่าเข้าถึงจริงๆนั้นก็ยังไม่เข้าถึงก็เลยว่าไม่มีผลอะไรออกมาทีนี้เข้าใจและเข้าถึงนี่เข้าอย่างไรซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องใช้ปัญญาเข้าไปแยกแยะอย่างจริงจังเช่นว่าเข้าใจอย่างไรเช่นว่าเราทำจิตให้สงบโดยการฝึกสมาธิแล้วพยายามข่มขี่จิตใจของเรากับสมาธิเนี่ยกับจิตเราที่เป็นผู้ไม่สงบเนี่ยให้สงบลงไปให้เป็นสมาธิเราพยายามบังคับใจของเรานั่นน่ะไม่ให้ไปคบค้ากับอารมณ์เขาเองเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนคุกคลีกันมาก่อนไปไหนไปกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาก่อนเราจะแยกเขาไม่ให้คบกันเนี่ยเราจะต้องมีการเข้าใจเขาว่าที่เราจะแยกเขาเนี่ยเขามีคุณและมีโทษอย่างไรตราบใดจิตนี้ไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ออกหรอกเขาเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ชี้ว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาโหดร้ายนะเขามีโทษอย่างนี้นะเขาเป็นผู้ร้ายแล้วก็เป็นผู้ครอบงำเราหมดเราต้องเห็นโทษเขาแล้วก็เห็นในทางออกจากเขาว่าเขาคือศัตรูที่ร้ายกาจแล้วเห็นยังไงเห็นก็คือว่าการที่จิตเราเนี่ยไปคบค้าสมาคมกับอารมณ์แล้วทำให้เกิดความวุ่นวายสับสนกระสับกระส่ายของใจเราก็คือความไม่ตั้งมั่นนั่นเองความไม่ตั้งมั่นนั้นเป็นทุกข์สำหรับของทุกคนก็คือความไม่สงบทีนี้เราฝึกจิตให้สงบก็พอสงบได้บ้างเป็นบางครั้งแต่ออกจากสงบแล้วก็เข้าไปคบค้าสมาคมเขาอีกทำไมเราไม่ตัดใจของเราเนี่ยให้เลิกไปเลยล่ะทำไมต้องคบบ้างไม่คบบ้างคบบ้างไม่คบบ้างอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไปมาหาสู่กันอยู่นั่นเองแล้วจะพ้นกันจะได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอาจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางเดิมหมายก็ว่าคนคนนี้เราไม่คบแล้วเนี่ยเราก็ไปคบคนใหม่เลยแล้วก็ตัดคนนี้ซะเลยมันจะได้ขาดกันไปเพราะเราเริ่มเห็นว่าเขาเป็นโทษสำหรับเรา
อันนี้ประการหนึ่งก็เรียกว่าเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เห็นโทษว่าเขานำความทุกข์มาให้อีกประการหนึ่งก็คือเราต้องไปค้นหาสมุฏฐานของเขาว่าการที่เขามีอารมณ์ประเภทนี้ประเภทนี้เนี่ยอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดของกิเลสเขาก็คือว่าสัญลักษณ์ของการเกิดกิเลสที่เขาเกิดอยู่เนี่ยก็คือภาพภาพทางใจซึ่งภาพนั้นน่ะเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์แสดงว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นแก่เราได้ก็คือมีภาพขึ้นมาทางใจเช่นว่าเรานั่งหลับตาเนี่ยเดี๋ยวแวบไปโน่นเห็นโน่นอีกแล้วเดี๋ยวแวบไปนี่เห็นนี่อีกแล้วซึ่งการเห็นแต่ละครั้งของจิตเราก็คือภาพนึกบ้านเห็นบ้านนึกคนโน้นเห็นคนโน้นนึกคนนี้เห็นคนนี้นึกไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยความเห็นเหล่านั้นคือภาพชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในใจเราตลอดภาพเหล่านั้นมีอยู่อารมณ์เราก็มีอยู่ถ้าเราทำลายภาพนั้นเสียได้อารมณ์เราก็จะไม่มีแสดงว่าเราต้องฆ่าภาพลบภาพทั้งหมดออกจากใจเราซะนี่ก็อีกประการหนึ่งว่าการที่เรามีอารมณ์ต่างๆที่ยังไม่พ้นเนี่ยก็เพราะว่าภาพเหล่านั้นยังมีอยู่ในใจของเราซึ่งภาพเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกทำลายอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่จิตเราไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะความเคยชินแล้วเมื่อไปแล้วก็พบความหวานความฉ่ำความสวยสดความสุขอันน้อยนิดที่เขาให้ไว้ เหมือนน้ำหวานที่หลอกล่อแมลงผึ้งที่จะไปตอมเขาก็เอาความหวานนั้นแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกับความที่ว่าอุตส่าห์มาแล้วก็ให้สิ่งที่หวานไปแล้วแมลงผึ้งก็ติดใจในความหวานก็ต้องมาอีกเที่ยวมาอีกแสดงว่าน้ำผึ้งน้ำหวานหยดเดียวนั่นเองทำให้เราติดใจก็เลยมีความอยากขึ้นมาความอยากจึงเกิดขึ้นเพราะเมื่อได้รับความสุขความหวานก็อยากจะไปอย่างที่เคยได้รับก็เลยเที่ยวไปอีกมันก็เลยเป็นความอยากที่ฝังอยู่ในสายเลือดฉะนั้นความอยากเหล่านี้เนี่ยจะทำลายยังไงไม่ให้มันอยากเปลี่ยนจากความอยากนี้ไม่ให้เป็นความอยากเราต้องเปลี่ยนอันนี้ก็คือว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเปลี่ยนความอยากเหล่านี้เนี่ยเป็นความเบื่อหน่ายและถามว่าการไปของจิตทั้งหมดเนี่ยไปเพราะความอยากไปเพราะความได้รับความหวานความฉ่ำความเขาเรียกว่า ความอัศทะเขาเรียกว่าความอร่อยอร่อยนะเมื่อได้รับความสิ่งเหล่านั้นมาเป็นผลตอบแทนก็เกิดการอยากจะไปเที่ยวไปอีกก็เลยทำให้การไปของจิตเนี่ยไม่หยุดหย่อนทีนี้เราจะทำยังไงให้ความอยากนั้นมลายหายไปสิ้นเราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปอีกว่าความอยากไปทั้งมวลความไปที่ว่าไปแล้วมีความสุขเป็นผลตอบแทนนั้นเราเอามาเพราะอะไรเป็นสาเหตุอะไรเราชอบอะไรเรารักอะไรเราอยากอะไรจึงเป็นเรื่องที่ลึกเข้าไปว่าคนเราทุกคนเนี่ยที่เราเที่ยวไปหาสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ชอบใจในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไปเที่ยวหาสิ่งเหล่านั้นมาอะไรมาบำรุงบำเรอตนนั่นเองนะทุกอย่างเนี่ย
เท่ากับว่าจิตที่วิ่งไปสู่อารมณ์นั้นเพื่อมาบำรุงตัวเองตนของตนนี้ให้มีความสุขมีความพอใจเขาเรียกว่าความรักความพอใจในตนนั้นมีอยู่เมื่อตนรักในตนจึงแสวงสิ่งเนื่องจากตนเพื่อตนที่มีอยู่ต่างๆเพื่อตนคำว่าตนในที่นี้เนี่ยมันเป็นการผูกความรู้สึกขึ้นมาในจิตของเราเองทั้งที่มันไม่มีแต่จิตนั้นผูกความรู้สึกนั้นว่ามีอยู่แสดงว่าในชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยเราจะมีที่ตั้งของเราอยู่อย่างหนึ่งว่าตนหรือตัวหรือเราคำว่าเราก็ดีตนก็ดีตัวก็เราก็ดีเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรหมายของใครก็หมายถึงว่าร่างกายนี้ที่เราเกิดมาได้อาการ32ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก้อนนี้เราได้จากบิดามารดาก็คืออาการ32นี้ทุกคนจะลงความเห็นว่านี่เรานี่เรานี่ตนนี่ตนของเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นสัญชาตญาณของจิตของทุกคนเนี่ยว่ามายึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราแสดงว่าที่เราเที่ยวไปหาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อมาบำรุงบำเรอตนของตนให้มีความสุขก็คือบำเรอบำรุงมาบำเรอร่างกายนี้นั่นเองอันนั้นหมายถึงว่าเราจะค้นสมุฏฐานว่าการที่จิตเนี่ยไปสิ่งต่างๆที่แส่สายไปมากมายเนี่ยมันไปเพื่ออะไรเพื่อจะเอาสิ่งทุกอย่างที่ไปนั้นเอามาบำรุงตนบำเรอตนในที่นี้ก็คืออาการ32ของเรานี่เองในทางพุทธศาสนาในคำสอนพระเจ้าท่านกล่าวว่าอหังการคือเราการบัญญัติคำว่าเราก็คือร่างกายนี้แสดงว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมีร่างกายทุกคนแล้วก็มาหลงร่างกายนี้ว่าเราร่างกายนี้เป็นเราคือร่างกายนี้นะร่างกายนี้เป็นตนของเราก็คือร่างกายนี้ฉะนั้นตนก็ดีร่างเราก็ดีในที่นี้เขาเรียกว่าอหังการแปลว่าเราเมื่อการตั้งคำว่าเรามีอยู่จึงตั้งของเราขึ้นมาเมื่อสมมติศัพท์ว่าเราจึงบัญญัติศัพท์คำว่าของเราขึ้นมาถึงว่าการที่จะไปรู้ยศัพท์เนี่ยมันถึงยากไงการอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยคือเราจะเข้าใจหลักยศัพท์เนี่ยเข้าใจยากมากมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้คือคนที่มีปัญญาหรือคนที่รู้อริยสัจเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเหล่านี้ว่าคือเขาจะค้นหาหลักฐานสมุฏฐานของปัญหาแล้วก็เริ่มจับประเด็นได้ว่าการที่จิตเราไปในอารมณ์ต่างๆไปแล้วไปเล่าเนี่ยไปเพื่อไปหาแสวงหาอะไรแสวงหาน้ำหวานแสวงหาความสุขเพื่อบำรุงตนบำเรอตนให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งก็คือคำว่าตนหรือว่าเราในที่นี้ก็คือหมายความว่าร่างกายนั้นแล้วก็มีสัญชาตญาณยึดร่างกายนั้นว่าเป็นเราทีนี้คำว่าเรามีอยู่ของเราก็มีตามเมื่อของเรามีตามการไหลไปจิตก็มีแน่คือเราจะค้นหาสมุฏฐานว่าการไปของจิตเนี่ยไปเพราะเหตุใดอะไรเป็นสาเหตุเขาเรียกว่าค้นหาเหตุมันทุกขสมุทยอริยสัจก็คือทุกข์แล้วก็เหตุของทุกข์ที่เราต้องค้นการที่ค้นว่าทำไมจิตถึงได้ไปสู่อารมณ์มากมายก็ไปเพราะว่ามีคำว่าเราคำเดียวถ้ามีเราก็มีของเราถ้ามีของเราจิตก็วิ่งไป
แสดงว่าการวิ่งไปของจิตมาจากคำว่าเราทีนี้เราจะทำลายคำว่าเรานี่เสียเมื่อทำลายคำว่าเราได้ของเราก็ถูกทำลายเมื่อของเราถูกทำลายจิตที่สร้างไปก็ระงับดับลงไปอันนี้ก็คือขบวนการของการดับ เหมือนกับว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้าเรารดน้ำที่โคนเมื่อรดไปแล้วเนี่ยรากก็สมบูรณ์เมื่อรากสมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์กิ่งใบก็สมบูรณ์เพราะสาเหตุคือเรารดน้ำที่โคนต้นก็งอกงามสมบูรณ์แต่ที่นี้ว่าเราต้องเปลี่ยนก็คือว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่รดที่โคนเราจะไม่รดน้ำไม่ให้อาหารปล่อยให้แห้งเมื่อรากเนี่ยแห้งต้นก็แห้งกิ่งใบก็แห้งก็ตายนั่นเองถ้ารากสมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์กิ่งใบก็สมบูรณ์ทำให้เกิดให้สมบูรณ์ก็ได้ทำให้แห้งก็ได้อันนี้อุปมาว่ารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดนี่ก็คือคำว่าเรานี่คือรากของเราคือต้นกิ่งใบคือจิตที่สร้างไปจิตที่วิ่งไปถ้าเราทำลายที่รากคำว่าเราต้นก็ถูกทำลายจิตที่วิ่งไปก็หยุดลงเข้าใจไหมเข้าใจยากหน่อยเนาะแสดงว่าการไปของจิตทั้งหมดที่มันไปแล้วไปเล่าเนี่ยจนเป็นความอยากจนเป็นกระแสเราจะทำความอยากนี้ให้สิ้นไปเนี่ยจะต้องทำลายที่คำว่าเราซะทำลายที่รากซะนั่นเองทีนี้คำว่าเราในที่นี้เนี่ยทุกคนก็บัญญัติว่าอะไรคือเราก็คืออาการ32นี้บัญญัติขึ้นว่านี่คือเราก็เลยว่าให้จิตเนี่ยเราเนี่ยไปเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนของร่างกายนี้เป็นสาเหตุว่าถ้าเราจะกี้คลายปัญหานี้ให้จบลงได้เนี่ยเราจะต้องเอาจิตเนี่ยไปเห็นจริงเห็นแจ้งในสรีระของเรานี่เองว่าคำว่าเราเนี่ยจิตที่สมมติว่าเราหรือบัญญัติว่าเราเนี่ยบัญญัติตรงไหนตรงไหนคือเราจึงเป็นสาเหตุว่าถ้าอย่างนั้นแล้วปัญหาจะคลี่คลายในเรื่องนี้เนี่ยมีทางเดียวคือทำสมาธิอย่างเดียวไม่หยุดไม่อยู่แล้วระงับไม่ได้แล้วหรือระงับได้ชั่วคราวชั่วครู่เท่านั้นเราจำเป็นจะต้องเอาจิตดวงนี้เนี่ยไปเห็นแจ้งร่างกายเราอีกทีหนึ่งจึงเป็นระบบอีกระบบหนึ่งเข้ามารองรับแสดงว่าระบบเดิมที่เราทำสมาธิอยู่นั้นสู้ได้แค่นั้นสู้มาแล้วก็ไม่จบเหมือนกับว่าข้าศึกเนี่ยรู้การสู้ของเราทุกขณะว่าเราจะลบกับเขาอย่างไรจนเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเห็นเราประจำเมื่อข้าศึกเห็นเราสู้แบบนั้นเนี่ยลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งเราชนะไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องลบแบบใช้ปัญญาก็คือค้นหาสมุฏฐานว่าข้าศึกที่เราจะทำลายเนี่ยมีสมุฏฐานมาอย่างเดียวก็คือเรานะทีนี้ว่ากรรมวิธีของการที่ว่าเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นเราเนี่ยจะต้องมีการอบรมขึ้นมาก่อนการอบรมชนิดนั้นจึงเรียกว่ามรรคปฏิปทานั้นเรียกว่ามรรคการแจ้งนั้นเขาเรียกว่านิโรธ
แปลว่าการแจ้งแสดงว่า ทุกคนยังไม่เห็นแจ้งตัวเราจึงทำให้ได้ไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังไม่เห็นก็คือตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจตัวเราอยู่แล้วว่า เราคือมนุษย์คนหนึ่งมีร่างกายมีอาการ32มีตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามีความเกิดขึ้นจากบิดามารดามีการตั้งอยู่ได้เพราะอาหารข้าวสุกขนมสดแล้วจะแตกดับสลายในอากาศอนาคตคือความตายการเข้าใจอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าการรู้แจ้งหรือยังยัง เป็นเพียงแต่ว่าการเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งและเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนั่นเองเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงไม่รู้แจ้งแสดงว่ามนุษย์ของคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าใจในตัวเองว่าตัวเองคือธรรมชาติที่เกิดมามีธาตุทั้ง4มีอาการ32 มีอวัยวะน้อยใหญ่มีความเกิดขึ้นจากบิดามารดามีความตายในที่สุดเข้าใจแค่นี้ไม่เพียงพอเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าถึงเหมือนเราเข้าใจเงินยังไม่พอเพราะยังไม่มีเงินแต่เข้าใจว่าเงินคืออะไรแต่ยังไม่มีเงินในกระเป๋าจะพอได้อย่างไรแบบนั้นแหละ แสดงว่าเราเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วตายเข้าใจไม่มีเที่ยงเข้าใจแต่มันไม่รู้แจ้งมันไม่เข้าถึงอ่ะมันไม่มีการแก้ไขอะไรได้แสดงว่านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้แจ้งเราจะต้องเข้าถึงอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนใช่เราจะต้องรู้แจ้งรู้แจ้งเข้าถึงในสิ่งที่เขาเข้าใจมาก่อน อยู่แล้วนั่นหรือใช่เราเข้าใจรู้เข้าใจมาก่อนอยู่แล้วว่ามนุษย์คนเรานี่เป็นธาตุทั้ง4ไม่มีอะไรจี้รังยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงเราเข้าใจอยู่แล้วทั้งที่เข้าใจนั่นแหละเราจะต้องให้แจ้งด้วยจะต้องเข้าถึงด้วยนั่นเองแสดงว่าเราจะต้องเข้าใจและเข้าถึงในสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วนั้นให้มันแจ้งออกมา เหมือนกับเราเข้าใจเงินแต่ต้องหาเงินมาให้ได้นั่นเองถ้ามันไม่มีเงินการเข้าใจเราก็ไร้ประโยชน์นั่นเองมันไม่มีเงินจะทำยังไงแต่เข้าใจเฉยๆอันนี้ก็ทำนองเดียวกันอันนี้เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาเห็นแท่งในร่างกายหลังเราทั้งที่คนนั้นก็เข้าใจมาอยู่แล้วว่าร่างกายไม่มีอะไร มีแต่ธาตุทั้ง4มีแต่เลือดแต่เนื้อมาประชุมกันแต่ยังไงต้องรู้แจ้งเพราะการรู้แจ้งการเข้าถึงไม่มีจบปัญหาไม่ลงนะอันนี้คือว่าเราจะต้องแจ้งในสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วว่ามันมีอะไรแต่จะต้องเข้าในถึงนะเข้าถึงมันไม่เข้าถึงการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ ทีนี้เราจะเข้าใจเราจะเข้าถึงหรือจะรู้แจ้งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะเข้าถึงถึงจะรู้แจ้งก็ต้องมีการอบรมการอบรมนั้นก็คือมรรคมีองค์8นะหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือสติปัฏฐาน4ที่พูดกันบ่อยๆคืออันเดียวกัน เราจะเรียกสติปัฏฐาน4ก็ได้เรียกมรรคก็ได้นะทำไมเรียกได้ทั้งสองทำไมต้องแยกกันล่ะถ้าเกิดว่าเรียกอันเดียวก็ให้ชื่อเดียวก็ไม่ดีหรือคือเขาเรียกว่าถ้าเรียกในลักษณะของทางเดินเขาเรียกว่ามรรคถ้าเรียกของการเจริญสติเขาเรียกสติปัฏฐาน4คือหมวดมันต่างกัน
แต่ความหมายลงอันเดียวกันจึงมีสองการบัญญัติบัญญัติสิ่งสองสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าในแง่ไหนคือการเขาเรียกว่าแง่มุมในการมองต้องแยกแล้วก็แยกแล้วก็เหมือนถึงอันเดียวกันหมายความว่าอย่างไรยังงงๆอยู่ว่าถ้ามรรคกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นคนละอย่างกันหรือว่าอย่างเดียวกันเนี่ยทำไมต้องบัญญัติสองอย่างสองสิ่งขึ้นมาอุปมาเหมือนกับว่าเรามีร่างกายทุกคนทำไมต้องบัญญัติว่านี่ตับนะนี่ไตนะนี่ไส้นี่หัวใจนี่พุงนี่ไส้นี่ปอดก็ในเมื่อตับก็ดีหัวใจก็ดีสมองก็ดีเป็นสิ่งเดียวกับร่างกายร่างกายก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เรียกร่างกายไปก็หมดเรื่องทำไมต้องไปเรียกตับเรียกไตเรียกไส้เรียกพุงเรียกพุงก็เพราะว่านั่นคือปลีกย่อยในการแยกแยะออกมาว่าในร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยกายเดียวก็จริงแต่มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าเราเรียกกายก็ได้ทั้งหมดเหมือนกันแต่ถ้าเราเรียกตับก็ได้ทั้งกายเหมือนกันเพราะตับไตไส้พุงก็อยู่ในกายนั้นมันเป็นองค์ประกอบนั่นเองเท่ากับว่าเราจะเรียกโดยย่อยหรือจะเรียกโดยรวมถ้าเราเรียกมรรคก็เหมือนทั้งรวมทั้งหมดถ้าเรียกสติปัฏฐานสี่ก็เป็นปลีกย่อยแต่มันก็อยู่ในสิ่งที่รวมอยู่เพราะจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้อย่างนั้นแหละนะแสดงว่าอวัยวะส่วนไหนๆเขาก็มีความสำคัญว่าร่างกายของเราเนี่ยบางคนว่าอะไรสำคัญตับสำคัญไหมก็สำคัญแบบตับไตสำคัญไหมก็สำคัญถ้าตับไตไม่ดีอย่างอื่นดีก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันหัวใจดีสำคัญมันก็สำคัญทุกอย่างสำคัญในหน้าที่ของตนจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างสำคัญกันหมดขบวนการของการอบรมเนี่ยโพธิปักขยธรรม37ประการก็เหมือนว่าอวัยวะทั้งหมดเนี่ย37อย่างแต่ประชุมลงที่ร่างกายเดียวกายเดียวนี่แหละแต่อวัยวะทั้งหมดประกอบอยู่ในร่างกายนี้แต่ทุกอย่างสำคัญในหน้าที่ของตนทุกอวัยวะมีความสำคัญในขาดจริงหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เหมือนกันว่าโพธิปักขยธรรม37ประการมีความสำคัญหมดแต่ทั้งหมดรวมอยู่ที่อริยมรรคแล้วก็สติปัฏฐาน4อันเดียวกันท่านถึงจัดว่าบุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน4บุคคลนั้นชื่อว่าสัมมปทาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ก็ถือว่าอบรมแล้วเมื่อบุคคลใดพลาดซึ่งสติปทาน4ชื่อว่าบุคคลนั้นก็พลาดแล้วซึ่งสัมมปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8คือว่าพลาดแล้วแล้วก็เรียกอีกนัยยะหนึ่งว่าบุคคลใดอบรมมรรคอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญสติปัฏฐาน4หรือหมวดธรรมอื่นๆก็ถือว่าอบรมแล้วเหมือนกันเท่ากับว่าบุคคลใดมีความสมบูรณ์ในอวัยวะน้อยใหญ่บุคคลนั้นก็ชื่อว่าร่างกายทั้งหมดก็มีความสุขความสบายแต่บุคคลใดรักษาอวัยวะเหล่านั้นที่ไม่ดีนั้นถ้าอวัยวะนั้นไม่ดีร่างกายทั้งหมดก็ไม่ดีก็ป่วยไข้ได้แต่ถ้ารักษาร่างกายทั้งหมดก็เหมือนกับว่ามีสุขสบายได้อันเองเหมือนกับว่ามันเป็นองค์รวมของการประพฤติปฏิบัติเท่ากับว่าโดยทางเรียกว่าพุทธเจ้ากล่าวแยกประเภทว่าโดยทางเราไม่เคยเห็นอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์8ว่าโดยบท
เราจะไม่เห็นอะไรยิ่งใหญ่กับอริยสัจทั้งสี่ว่าโดยสติประฐานสี่เป็นใหญ่ที่สุดว่าโดยธรรมวิราคะธรรมประเสริฐสุดว่าโดยสัญญาอนิจจสัญญาประเสริฐสุดคือต่างคนต่างมีความสำคัญในแต่ละด้านละด้านว่าโดยอาหารกระเพาะอาหารประเสริฐสุดว่าโดยการโลหิตหมุนเวียนก็เหมือนหัวใจประเสริฐสุดว่าโดยการย่อยหรือการตับไตไส้พุงเขาก็ประเสริฐของเขาตามหน้าที่ของเขานั่นเองอันนี้ก็เหมือนกับว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความสำคัญเฉพาะด้านของเขาแต่ทั้งหมดมาประชุมกันจึงเป็นองค์รวมของการอยู่ได้ของร่างกายนี้เป็นองค์รวมของการที่ทำให้แจ้งในหมดของบทของธรรมเท่ากับว่าจะกล่าวในสติปัฏฐาน4หรือจะกล่าวในยมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าโดยทางเนี่ยเรากล่าวถึงอริยมรรคว่าโดยสติทำไมว่าสติของเราเนี่ยมันจะไปคุมเรื่องจิตอีกทีหนึ่งและจิตนั้นถึงจะตั้งมั่นแต่สติของเราอ่อนแอสติเราไม่สมบูรณ์เราจะต้องเจริญสติของเราให้แก่กล้าจึงว่าการอบรมสติที่เราอ่อนแอเนี่ยให้มีกำลังขึ้นมาฉะนั้นสติปัฏฐาน4มีบทบาทที่สุดแล้วสติดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีถ้าสติไม่ดีทุกอย่างก็พังพินาศหมดท่านถึงกล่าวว่าธรรมทั้งหลายรวมที่สติเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายรอยเท้าทั้งหลายรวมลงรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งปวงใหญ่กว่ารอยเท้าทั้งหลายอันนี้ก็พูดถึงว่าใหญ่ในอีกประเภทนึงก็คือสติทีนี้นักปฏิบัติในงงสงสัยว่าอันนั้นก็สำคัญอันนี้สำคัญเราคนเดียวจะทำอะไรไหวมันไหวถ้าเรารู้จักแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากนักถ้าเราเข้าใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นขบวนการเป็นการอบรมที่จะต้องมีการทำแล้วเนี่ยไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นแต่ขาดการเข้าใจจึงยากเย็นความยากเย็นยุ่งยากเนี่ยคือการไม่เข้าใจนั่นเองนะการเข้าใจหรือการไม่เข้าใจนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดปัญญาแสดงว่าขาดปัญญาก็ไม่เข้าใจถ้ามีปัญญาก็เข้าใจแสดงว่าปัญญาประเสริฐจริงๆนะทีนี้ว่าเรามีปัญญาขึ้นมาเนี่ยการลบของเราจึงเป็นการลบแบบข้าศึกจะกลัวเราเพราะเขาไม่รู้ว่าแผนการลบเราเนี่ยจะลบแบบไหนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขามองเราแล้วเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าเราจะลบเขาแบบไหนซึ่งชัยชนะจะไม่เกิดแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาพอถ้าข้าศึกเนี่ยประเมินกำลังของเราไม่ได้แผนการลบของเราเนี่ยเขาอ่านเราไม่ออกเนี่ยเราลบเนี่ยมีหวังชนะได้แล้วก็แผนนี้ต้องพลิกอยู่เสมอไม่ได้เป็นแผนเดิมไม่ใช่ลบแบบเดิมๆอย่างที่เราเคยลบต้องเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดเอาสถานการณ์ข้างหน้าเป็นไปอย่างนี้เนี่ยการลบในสงครามนั้นก็พลิกแพงในกับเขาเรียกว่ากลยุทธ์อยู่เสมออย่างนี้แหละถึงว่าชัยชนะจะปรากฏขึ้นได้ทีนี้ว่า เรื่องของเรื่องก็คือย้อนไปสู่ที่ว่าการที่จิตไหลไปสู่อารมณ์มากมายนั้นมาจากคำว่าเราคำเดียวเราคำนี้เนี่ยก็คือร่างกายนี้ร่างกายนี้เราจะต้องเห็นแจ้ง
ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าเราคือมนุษย์มีอาการ32มีธาตุทั้ง4เข้าใจแล้วก็ตามแต่จะต้องทำให้แจ้งการเข้าใจและการทำให้แจ้งเนี่ยคนละอย่างกันเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงก็เคยยกอุปมาให้ฟังนั่นแหละว่าเข้าใจเงินแต่ไม่มีเงินเข้าใจด้วยต้องมีด้วยนั่นเองนะทีนี้เราจะต้องมาเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเพื่อจะให้จิตเนี่ยไปเห็นว่าคำว่าเรานี้จิตสมมุติตรงไหนว่าเป็นเราในอาการ32นี้ส่วนไหนอวัยวะไหนตรงไหนคำว่าเราเนี่ยบัญญัติอยู่ตรงไหนเราอยากจะหาที่ตั้งของเขาอยากจะหาที่ตั้งของศัพท์บัญญัตินี้ว่าเราคำนี้บัญญัติอยู่ตรงไหนเราก็เลยพาจิตตรงนั้นไปดูตัวเราเองอันนี้คือหนทางที่ออกจากทุกข์แสดงว่าคนที่เอาจิตมาดูตัวนะเขาวางแผนไปหมดแล้วว่าเขารู้ว่าที่ไปของที่การไปของจิตนี้ปมากมายไปแล้วไปแล้วนั้นมาจากสมุทมาจากตรงนี้เป็นสมุฐานเป็นเหตุเป็นสมุฐานของการไปทั้งหมดเขาเรียกว่าทุกขสมุทยะอริยสัจก็คือเห็นความจริงในเหตุของทุกข์นั้นว่าเกิดตรงไหนแล้วจะไปแก้ตรงไหนเขาจับสาเหตุได้ว่าจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์เหมือนกระแสน้ำจะเป็นกระแสใหญ่เนี่ยมูลฐานก็คือมาจากคำว่าเราคำเดียวเขาเห็นปัญหาว่าตรงนี้คือสมุฐานอันนี้คือสมุทัยนั่นเองสมุฐานสมุทัยคือเหตุของทุกข์การดับทุกข์นี้หมายถึงว่าการทำให้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งตัวเรานี้ซึ่งทุกคนเนี่ยไม่เห็นแจ้งเด้อยังทุกคนยังไม่เห็นแจ้งแต่เข้าใจเท่านั้นเข้าใจนั้นเข้าใจได้อยู่เข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งนั่นเองเราจึงว่าเราจะต้องเข้าใจด้วยเห็นแจ้งด้วยตอนนี้ขาดเห็นแจ้งแต่เข้าใจมานานแล้วนะเมื่อเป็นอย่างนี้กรรมวิธีการอบรมของการเห็นแจ้งจึงเกิดขึ้นกรรมวิธีนั้นก็คือสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองก็อธิบายไปแล้วว่าโดยทางอริยมรรคว่าโดยสติปัฏฐาน4แต่มันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นองค์กรเดียวกันแต่ว่าโดยแง่มุมเนี่ย เหมือนกับว่าการเดินทางก็คือรถว่าการเคลื่อนของรถก็คือคนขับนั่นเองแต่รถกับคนขับไปสิ่งเดียวกันไปด้วยกันนั่นเองแบบนั้นแหละคนขับก็อย่างหนึ่งรถก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดมารวมกันมันถึงได้ขับเคลื่อนไปได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็ว่าโดยอย่างหนึ่งมรรคก็คืออย่างหนึ่งมรรคก็เหมือนรถสติปัฏฐาน4ก็เหมือนคนขับมันจะต้องไปด้วยกันว่าคนขับก็รวมทั้งรถด้วยว่าในรถก็รวมทั้งคนขับด้วยนั่นเองเข้าใจไหมทีนี้เราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคกันขึ้นมาทีนี้มรรคเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เคยเห็นอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับอริยมรรคมีองค์8ในบรรดาสังคตธรรมก็คือธรรมที่ปรุงแต่งแสดงว่าอริยมรรคจริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรุงแต่งของจิตขึ้นมาอีกอันนี้นักปฏิบัติยิ่งงงไปใหญ่เลยถ้าคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องปัญญาทำไมว่าอริยมรรคเนี่ยจะต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาในเมื่อสงครามอันนี้เนี่ยเกิดจากความปรุงแต่งของจิตเนี่ยซึ่งมันเป็นความทุกข์เหลือเกินเราก็มีความปรุงแต่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วและก็ความปรุงแต่งของจิตที่จิตในปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆนี่เองทำให้เรามีความทุกข์มากมายฉะไหนเลยมรรคก็ยังมีความปรุงแต่งอีกหรือมันไม่เข้าไปร่วมเป็นยกกำลังสองเลยในเมื่อเราทุกข์อยู่แล้วเราจะให้เราทุกข์อีกเหรอนักปฏิบัติก็สงสัย
ที่เรามาแก้นี่ก็คือความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันไม่อยู่สักทีแล้วมาพูดถึงมรรคเนี่ยมาแก้เนี่ยก็ยังมีความปรุงแต่งอีกหรือใช่ทุกข์ที่เรามีอยู่ก็คือความไม่สงบก็คือความปรุงแต่งก็ถูกอยู่แล้วเอียมรรคที่จะบอกว่าเป็นทางที่จะปฏิบัติเนี่ยเพื่อดับความปรุงแต่งนั้นก็ยังมีความว่าปรุงแต่งอยู่อีกก็เลยงงไปใหญ่เลยนะในเมื่อความปรุงแต่งนี่มีอยู่แล้วมันเหมือนกับอันเนี้ยถ้าเราพูดไปนั้นก็เหมือนนั้นเขาเรียกว่าเซรุ่มเนี่ยเหมือนกับว่าพิษงูเนี่ยทำให้เราตาย แต่ก็เอาพิษงูเนี่ยทำให้เรารักษาพิษนั้นอีกทีหนึ่งเขาเรียกเอาพิษฆ่าพิษคล้ายๆเป็นอย่างนั้นวัคซีนพวกเซรุ่มต่างๆมันเป็นอย่างนั้นนะในเมื่อเราเนี่ยโดนงูกัดแล้วก็เจอพิษแล้วจะเอาพิษมาฉีดเราอีกเหรอใช่นั่นคือการแก้กันเหมือนกับว่าธรรมชาติของคนเรานี่ก็คือปรุงแต่งและยามากมีองค์แปดที่ก็ปรุงแต่งมาฆ่ากันซึ่งคนเราเนี่ยมันเกลียดความปรุงแต่งแล้วก็เกลียดไปเลยโดยที่ไม่แยกแยะว่าการปรุงแต่งเนี่ยมันมีฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีโดยไม่คิดว่าพิษของงูเนี่ยมันมีฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเขาไม่คิดเพราะเขาคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดปัญญาทำไมพุทธองค์ทรงกล่าวว่าในบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายคือธรรมที่บรรดาที่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์แปดแสดงว่าอริยมรรคมีองค์แปดที่จะมาแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยมาแก้พิษตรงนี้ก็คือพิษดีๆนี่เองแต่ทำให้อีกกรรมวิธีหนึ่งจึงเป็นว่าพิษฆ่าพิษปรุงแต่งฆ่าปรุงแต่งและมันจะเป็นความไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมมันถึงซับซ้อนน่ะจึงเข้าใจได้ยากแล้วบางคนก็บอกว่าในเมื่อพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่านิพพานเนี่ยเป็นอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ปรุงแต่งในเมื่อจุดสุดยอดของการปฏิบัตินี้คือความไม่ปรุงแต่งอะไรและจะขึ้นต้นด้วยความปรุงแต่งได้อย่างไรนะเป็นไปไม่ได้หรอกในเมื่อนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยจะต้องมีการปรุงแต่งเป็นไปไม่ได้นับหนึ่งก็ปรุงแต่งอยู่แล้วต่อไปชัยชนะก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆนั่นเองจะมีได้อย่างไรเบื้องต้นเนี่ยปรุงแต่งเบื้องปลายจะไม่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าเบื้องปลายนิพพานก็คือความไม่ปรุงแต่งก็จริงเป็นอสังคตะแต่การไปเนี่ยจะต้องปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปสุดท้ายไม่ต้องปรุงแต่งนั่นเองทีนี้คนที่จะมาเจริญมรรคเนี่ยจึงเข้าใจมรรคยากที่สุดเพราะว่าการปรุงแต่งเนี่ยจะทำให้เราไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราไม่เคยเจอแต่ว่าปรุงแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเอาต่อปรุงแต่งเรื่อยๆไปจนไม่มีวันหยุดได้แต่เจอแบบนั้นไม่มีเลยหรือว่าปรุงแต่งไปแล้วมันจะหยุดมันก็เคยไม่เคยเจอก็เลยไม่เข้าใจท่านอุปมาเหมือนว่า สมมติว่าเราจะไปเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพระหว่างที่เราจะไปจากกรุงเทพเนี่ยเราต้องเดินไปหรือนั่งรถไปแสดงว่าไปไม่หยุดนั่นคือการปรุงแต่งแสดงว่าเอาจิตต้องคิดไปเรื่อยๆเหมือนก็เดินทางไปเรื่อยๆขั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางคือเชียงใหม่แล้วเราก็หยุดไม่ต้องวิ่งรถต่อนั่นเองเข้าใจไหมแสดงว่าเราจะมาวัดสังฆทานเนี่ยเราต้องเดินทางมาจากบ้านแต่มาถึงวัดแล้วไม่ต้องเดิน
อันนี้ก็เหมือนกันมรรคเนี่ยต้องเดินทางด้วยความปรุงแต่งแต่สุดท้ายก็หยุดซะไปถึงจุดหมายก็ค่อยหยุดแต่ที่คนนั้นคนเราไม่เข้าใจในเมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะมาวัดสังฆทานก็อยู่ที่บ้านเราก็เป็นคนที่ไม่เดินอยู่แล้วแล้วจะเดินไปวัดสังฆทานทำไมเมื่อไปถึงสังฆทานเราก็ไม่ได้เดินอยู่แล้วอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เดินมาถึงวัดก็ไม่เดินระหว่างนั้นจะไม่เดินได้ยังไงก็เลยไม่เดินไม่เดินก็ไม่ถึงนั่นเองแสดงว่าเราจะถึงที่เป้าหมายเนี่ยแหละสิ่งที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เราต้องเดินทางไปเท่ากับว่ามักไปว่าทางเดินอันประเสริฐไม่ใช่ทางนิ่งอันประเสริฐต้องเดินต้องไปต้องปรุงแต่งนั่นเองเข้าใจยากนะแล้วก็พูดถึงว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8แล้วก็จะมีคำกล่าวอีกชนิดหนึ่งในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งก็ดีไม่ปรุงแต่งก็ดีเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับวิราคธรรมอะไรกันเนี่ยปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งตามบ้าง ก็คือว่าวิราคธรรมเนี่ยทำไมต้องรวบทั้งสองมาอยู่ที่เดียวกันปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างเพราะวิราคธรรมเนี่ยวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีธรรมก็คือธรรมนี่แหละธรรมที่ไม่ยินดีนั่นเองธรรมที่กำจัดความยินดีออกซะก็คือไม่ยินดีธรรมประเภทนี้เนี่ยวิราคะธรรมเนี่ยก็คือสัญญาต่างๆที่เรานำมาพิจารณานั่นเองแสดงว่าสัญญาเหล่านั้นน่ะเป็นสังคตะเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่เมื่อเราถึงนิพพานแล้วเนี่ยด้วยธรรมประเภทนี้ก็คือวิราคะธรรมเนี่ยอบรมไปจนไปถึงนิพพานแล้วก็หยุดความปรุงแต่งระหว่างที่เดินก็ดีระหว่างที่หยุดก็ดีทำหมวดนี้ทำหน้าที่หมดเลยก็เลยมีคำกล่าวถึงรวมความว่าธรรมที่ปรุงแต่งด้วยไม่ปรุงแต่งด้วยชื่อว่าวิราคะธรรมประเสริฐสุดว่าโดยธรรมว่างั้นเถอะทีนี้เรามากล่าวถึงว่า วิธีปฏิบัติว่าเราจะต้องเอาความปรุงแต่งมาแก้กันเหมือนเอาพิษมาล้างพิษมาแก้พิษนั่นเองแสดงว่าความปรุงแต่งเนี่ยเราไม่ได้ตีรวมทั้งหมดว่าทั้งหมดเป็นความปรุงแต่งที่ไม่ดีฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีฝ่ายดีนั่นก็คือเป็นกุศลฝ่ายไม่ดีนั่นก็คือเป็นอกุศลนะก็ว่ากุศลกับอกุศลขึ้นมาแล้วฝ่ายดีเนี่ยไปทางไหนแล้วฝ่ายไม่ดีไปทางไหนฝ่ายไม่ดีก็คือความปรุงแต่งเป็นฝ่ายไม่ดีก็คือคิดถึงเขาคิดถึงคนอื่นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายไม่ดีคิดถึงเขาแล้วเราคิดก็มีภาพขึ้นมาอันนั้นเป็นฝ่ายไม่ดีอันนั้นเลิกซะปิดซะส่วนฝ่ายดีนี่คือคิดถึงเราเขาก็ใช้ความคิดเราก็ต้องใช้ความคิดเอาความคิดเราเนี่ยคิดให้มากเพื่อจะเอาความคิดเขาออกนั่นเองเท่ากับว่าอริยมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาคิดในตัวเราเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็คิดให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากทำอย่างนี้แหละความปรุงแต่งมันจะล้างกันได้แสดงว่ากิเลสของเราทุกคนก็คือความปรุงแต่งนั้นจะล้างกันด้วยวิธีนี้ไม่ใช่เอาความสงบไปล้างแต่เอาความไม่สงบด้วยกันเนี่ยมาล้างกันแสดงว่าความปรุงแต่งล้างความปรุงแต่งซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจึงว่าทุกคนจะมีความคิดคล้ายๆกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเราจะทำสมาธิให้จิตสงบแล้วเอาความสงบเนี่ยไปล้างความไม่สงบ
ทุกคนแทบจะคิดอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมทุกคนก็จะเข้าใจแบบนี้ด้วยมากนะเข้าใจว่าอ๋อไปวัดแล้วทำไมอ๋อไปฝึกสมาธิไปฝึกสมาธิทำไงทำไมเพราะเพื่อให้สงบแล้วเพื่อสงบแล้วจะทำไงไปล้างกิเลสไงไปทำลายกิเลสไงทุกคนก็จะคิดอย่างนี้คือคิดมาคิดได้แต่คิดนั้นในความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะคิดมันคิดได้เข้าใจได้แต่ความจริงมันทำไม่ได้ความสงบเนี่ยไปล้างความสงบไม่ได้ไม่ถูกแล้วถ้างั้นต้องฝึกสมาธิทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าความสมาธินั้นทำไม่ได้ล้างไม่ได้ก็ทำสมาธิเพื่อให้จิตระงับบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำสมาธิได้ไหมก็ในเมื่อความปรุงแต่งมาแก้กันก็ปรุงแต่งไปเลยพิจารณาไปเลยไม่ดีเลยก็ดีก็ได้ถึงเรียกว่าคำสอนพระเจ้าจะไม่ขึ้นต้นด้วยการทำสมาธิเป็นการเจริญสติไปเลยการที่ไม่เจริญสมาธิเนี่ยเป็นการเจริญสติแต่บางคนคิดว่าสติเนี่ยมันคือความไม่สงบความจริงแล้วเนี่ยความไม่สงบและความสงบมันไปด้วยกันนะ หมายความว่ายังไงไปด้วยกันคือเราฝึกสตินั่นแหละสติมากความสงบก็มากสติน้อยความสงบก็น้อยสติที่สุดความสงบก็ที่สุดมันเป็นเช่นอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราทานของแสลงเมื่อเราทานอะไรของเข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษแก่ร่างกายการทานเข้าไปนั่นเองทำให้เราเนี่ยได้รับพิษอันนั้นแต่เราก็ทานอย่างอื่นเข้าไปเหมือนกันเพื่อจะไปล้างพิษอันนั้นอันนั้นก็ทานเป็นพิษแต่อันนี้ทานเหมือนกันแต่ไปแก้พิษมันต้องมีการบริโภคไปทางนั้นแหละนะที่จะไปแก้กันแต่เราคิดว่าพิษอยู่ในท้องเราอยู่ในตัวเราเนี่ยจะแก้โดยการที่ไม่ต้องทานมันแก้ไม่ได้เหมือนกับว่ากิเลสของเรานั้นไปเป็นอารมณ์เราจะเอาความสงบเนี่ยความไม่ทำอะไรเนี่ยความสงบคือความนิ่งเฉยๆนะไม่ทำอะไรจะไปแก้กันมันแก้ไม่ได้เหมือนมือเราเปื้อนเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมันหายเปื้อนไหมมันไม่เปื้อนมันไม่หายเราจะต้องไปล้างใช่ไหมล่ะแสดงว่าการล้างนั้นเอามือเนี่ยที่เปื้อนนะไปล้างล้างก็ยังไม่พอนะต้องเอามือฝ่ายอีกข้างหนึ่งที่ไม่เปื้อนต้องไปล้างไปถูด้วยกันคนอื่นอาจจะคิดว่าเอ้ามือนี่มันดีอยู่แล้วจะไปเปื้อนกับมือที่เปื้อนทำไมก็ถ้าไม่ไปถูไปไถกันเนี่ยมันไม่ออกอะมันไม่หมดนะฉะนั้นเท่ากับว่ามือไม่เปื้อนก็ต้องไปเปื้อนด้วยกันแต่สุดท้ายเปื้อนด้วยกันแล้วมันก็จะหายเปื้อนด้วยกันแสดงว่าเปื้อนก็ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็สะอาดทั้งคู่แสดงว่าการแก้ไขปัญหาก็คือเราจะต้องเอาอารมณ์มาล้างอารมณ์มือล้างมือเท้าล้างเท้าบริโภคแก้บริโภคแล้วก็จะแก้แล้วมันก็จะมีความสงบระงับขึ้นมาเอาละท่านี้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงในเมื่อว่าเราจะต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้ปรุงแต่งไปฆ่ากันก็คือว่าปรุงแต่งหาเขานั่นก็คือปรุงแต่งปรุงแต่งหาเราก็คือปรุงแต่งแสดงว่าถ้าเราปรุงแต่งหาเขามากๆกิเลสก็เกิดแก่เรามากถ้าปรุงแต่งในตัวเองให้มากกิเลสก็จะคลายไม่มากนั่นเองฉะนั้นการที่เราจะเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยก็คือการมาจากการปรุงแต่งของใจเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองการพิจารณานั้นก็คือการอบรมมรรคมรรคจึงชื่อว่าธรรมที่ปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดในธรรมที่เป็นสังคตธรรมทีนี้วิธีเจริญยังไงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือว่า
เมื่อเราเคยฝึกสมาธิมาปรากฏว่าฝึกแล้วสงบได้นิดหน่อยออกไปก็ไม่สงบแล้วเนี่ยวิธีนั้นทําแล้วทําเราก็อยู่ที่เดิมหมายถึงว่าทําแล้วก็พายเรือในอ่างทางก็ตันก็เก็บไว้ก่อนในเมื่อวิธีการสู้แบบนี้เนี่ยสู้แล้วเนี่ยชนะเขาไม่ค่อยได้ก็พับแผนไว้ก่อนไม่ต้องสู้วิธีนี้แล้วเราก็เปิดตำราสู้แบบวิธีใหม่ขึ้นมาวิธีใหม่เนี่ยเป็นยังไงวิธีใหม่ก็คือว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงถ้าต่างคนต่างคิดกันและกันมากๆกามราคะก็เกิดใช่ไหมเมื่อเกิดแล้วเราก็ยังคิดต่อไปอีกมันก็เกิดใหญ่เลยเมื่อไฟลุกแล้วต้องเติมฟืนเข้าไปอีกไฟก็ลุกใหญ่ถ้าอย่างนี้อาหารของอานเกิดของกิเลสประเภทนี้ก็คือภาพเขาเมื่อภาพเขาเป็นอาหารของไฟทำให้ไฟลุกอยู่แล้วเราก็คิดถึงเขาซ้ำไปอีกคิดซ้ำไปอีกคิดเพิ่มเข้าไปอีกก็เหมือนกับว่าโยนฟืนเข้ากองไฟไฟก็ลุกขึ้นมาอีกลุกแล้วแทนจะมอดก็ลุกขึ้นมาอีกอันนี้คือการเกิดกิเลสของเราฝ่ายเกิดกิเลสประเภทราคะกามราคะทีนี้เราเห็นว่านั่นคือการเกิดการกําเนิดของเขาทําให้เกิดแล้วก็ไพบูลย์ขึ้นมาบริบูรณ์ขึ้นมามากขึ้นมาทีนี้เราตัดอาหารมันเลยว่าต่อนี้ไปเราทํากติกาในตัวเองว่าต่อนี้ไปเราคิดถึงเขาเกิดกิเลสทุกทีเราห้ามจิตของเราตอนนี้ไปห้ามคิดถึงเขานะนั่นคือการตัดปัญหาขั้นตอนดังนั้นหนึ่งเราจะกั้นจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครในโลกนี้โดยเฉพาะเพศตรงข้ามเราจะไม่คิดขณะที่เราตั้งใจว่าจะไม่คิดแต่มันแอบคิดทำไงก็ตัดเร็วๆเพราะเราห้ามแล้วแน่นอนความห้ามของเราเนี่ยยังกันเขาไม่อยู่หรอกจะอยู่ได้ก็ต้องเพียรหน่อยก็คือมันไปก็ตัดมันไปก็ตัดมันไปก็ดึงกลับซะนั่นเองมันไปเนี่ยเราทันไม่เราไม่ทันเขาแต่เมื่อไปแล้วยังทันอยู่มันเมื่อไปแล้วเรารู้ว่ามันไปก็ดึงกลับมาซะแสดงว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดแล้วก็ตัดซะคิดแล้วก็ตัดซะตัดอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วมาสร้างภาพตัวเองขึ้นมาตัดเขาแต่สร้างเราขึ้นมาขณะเดียวกันไปพร้อมๆกันไปลักษณะเวลาเดียวกันอันนี้คือนักปฏิบัติแต่เมื่อก่อนเนี่ยคิดถึงเขาตัดแล้วก็มานิ่งอยู่เฉยๆไม่จบอย่างนั้นไม่จบนิ่งอยู่เดี๋ยวก็ไปอีกก็ตัดก็นิ่งอยู่อีกเดี๋ยวก็ไปก็ตัดนิ่งอีกนิ่งดบนิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่นิ่งเลยในที่สุดความนิ่งของเราก็สลายพังพินาศแต่ทีนี้ว่าอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่เราจะต้องตัดภาพเขาแล้วก็มาสร้างภาพเราขึ้นมาทีนี้ภาพเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์ไม่เคยเห็นตัวเองเลยเท่ากับว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือตัวเรานี่เองอันนี้ที่ว่าไม่เห็นอะไรไม่เห็นด้วยจิตของเราฉะนั้นจิตของทุกคนเนี่ยจะไม่เห็นตัวเองเลยมาก่อนสาเหตุที่เราไม่เห็นตัวเองเพราะไม่เคยทําแต่สาเหตุที่เรานึกถึงคนอื่นทําไมมันเห็นได้เพราะทําประจํามันก็เลยชํานาญในทางเส้นนั้นทีนี้ไอ้สิ่งที่ชํานาญเราปิดซะไม่ให้ชํานาญอันที่ไม่ชํานาญเลยเนี่ยพยายามสร้างความชํานาญขึ้นให้เกิดขึ้นไอ้ชํานาญนี่ก็ปรุงแต่งไอ้ที่ไม่ชํานาญก็ปรุงแต่งเหมือนกันปรุงแต่งตัวเองว่าเราเนี่ยมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไรทีนี้กรรมวิธีของการอบรมตัวเนี่ยแรกๆเราไม่เห็นเนี่ยมันก็มืดแปดด้านเหมือนกันเราจะทําให้เห็นเนี่ยจะต้องมีอุบายอันใดหนอมีแน่ก็คือต้องใช้สัญญาสัญญาแปลว่าอะไรสัญญาแปลว่าจําได้หมายรู้มาจําได้อะไรจําได้หมายรู้อะไรเราเคยเห็นคนตายไหมเห็นมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชําแหละออกมาเนี่ยสรีระมนุษย์ได้มีอะไร
เห็นในอวัยวะน้อยใหญ่ในโรงพยาบาลไหมเห็นในอุบัติเหตุของคนตายไหมว่าคนเรามีอะไรอ๋อเคยเห็นเคยเห็นจำได้ไหมจำได้หมายรู้ไหมหมายรู้แล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเหมือนคนนั้นสิเอาอุบายนั้นมาเป็นตนแต่ห้ามเอาคนนั้นมาคิดนะเอาแค่อุบายเข้ามาถ้าเรามาคิดเนี่ยทุกคนก็กลัวอยู่แล้วกลัวผีกลัวคนตายอันนั้นสัญชาตญาณเดิมก็กลัวอยู่แล้วก็ไม่อยากทําเราก็ไม่ให้ทําหรอกนะกลัวก็ไม่ให้ทําแต่เราจะคิดตัวเรานี่แหละตัวแท้ๆเนี่ยแต่เอาอุบายเข้ามาเอาแค่อุบายเอาแค่สัญญาจําได้หมายรู้มาพอเข้าใจไหมแสดงว่าเราไม่ต้องเอาเขามาคิดแต่เอาอุบายเขามาแล้วคิดตัวเองเนี่ยจุดหมายปลายทางเราต้องการเห็นตัวเองแต่มันไม่มีอุบายในการเห็นไม่มีแง่มุมอะไรที่จะต้องเห็นขึ้นมาก็เลยยืมอุบายจากคนอื่นมา อุบายนี้เองเขาเรียกว่าสัญญานะอนิจจสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาแล้วบรรดาในบรรดาสัญญาทั้งหมดเนี่ยอนิจจสัญญาเป็นเลิศอนิจจแปลว่าอะไรไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นเป็นเลิศของสัญญาในทั้งจะในสัญญาทั้งหมดแม้แต่ตัววิราคะนี้ก็เป็นวิราคะสัญญาเหมือนกันเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งธรรม นะทีนี้เมื่อการที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราก็เลยว่าจําจากคนอื่นมาแล้วก็สมมุติตัวเองว่าเราเนี่ยเหมือนคนตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงหรือบางคนบอกไม่อยากเอาร่างเน่าๆร่างสดๆได้ไหมก็ได้เราก็นึกตัวเราเนี่ยผ่าลงไปเนี่ยตับไตไส้พุงของเราเป็นไงตัวของเราตับตรงไหนไตตรงไหนไส้พุงตรงไหนให้เหมือนเอาสมมุติกรีดลงไปผ่าลงไปแหวะท้องแหวะไส้ลงไปมันเป็นอุบายเราไม่ได้ผ่าจริงแต่ผ่าด้วยอุบายและอุบายใดๆที่นำมานั้นเราต้องเปลี่ยนอุบายเหมือนกับเปลี่ยนแผนการลบอยู่เสมอนั่นเองเขาเรียกว่าเมื่อลบไปด้วยแผนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นต่อให้ใช้พิธีนี้ไปก่อนดูข้าศึกเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มถอยร่นแล้วเราใช้แผนนี้ไปก่อนต่อมาใช้แผนนี้นานเข้านานเข้าข้าศึกชักจะรู้แล้วเราแผนนี้ชักจะต้านไม่อยู่เปลี่ยนแผนใหม่เขาเรียกว่าเปลี่ยนอุบายใหม่การที่เราเปลี่ยนอุบายหรือว่าอุบายใดที่เราทําได้อุบายเหล่านั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสแปลว่าอุบายมนะแปลว่าใส่ใจสิการะคือการกระทําในใจด้วยอุบายอันแยบคายนะอันนี้เป็นศัพท์บาลีที่มีอยู่ในคําสอนทั้งหมดก็คือโยนิโสมนสิการแสดงว่าเราจะต้องทําอุบายของเราอยู่เรื่อยๆแล้วอุบายของเราก็จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆดูที่ชั้นเชิงของข้าศึกว่าอุบายนี้ยังใช้ได้ผลอยู่ไหมถ้าใช้ได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้าใช้ไม่ได้เปลี่ยนข้าศึกจะเดาเราไม่ได้ว่าไอ้นี่จะลบแบบไหนแผนไหนบางครั้งเปลี่ยนอยู่ในกลางสนามรบเลยมันทําให้ข้าศึกนี่หวาดหวั่นว่าแผนการลบเราเนี่ยแยบขายแยบยนจนข้าศึกเนี่ยกลัวอย่างนี้การลบเนี่ยมันจะลึกหน้าได้ชัยชนะมันจะมีจนข้าศึกเนี่ยประเมินเรานี่ยากเหลือเกินว่าวันนี้จะเอาอุบายไหนมาเล่นกับเราข้าศึกยังเดาไม่ออกเลยแต่ที่ผ่านมาไอ้นี่เลยจะมาชนะโอ้นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาโอ้อุบายเดิมรู้แล้วเราชนะเขาไม่ได้หรอกแผนการลบเดิมๆหน้าเดิมๆเขาเรียกว่าอ้าปากไม่ทันอ้าก็เห็นลิ้นแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยแล้วเราจะลบอย่างนั้นเหรอโอ้คงไม่ไหวมั้งนะไม่ไหวมันก็ต้องมีผลไม่มีผลไงถึงเราบอกเข้าวัดมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ย20-30แล้วนะได้นะยังไม่ได้เลยวนก็ลบแบบเดิมๆจนข้าศึกหัวเราะเยาะให้นี่ล่ะชนะจะมาลบกับเรา
มันกลยุทธ์มันคนละฉันกันนะแต่ถ้าอย่างนี้นะข้าศึกนี่หวั่นเลยว่าวันนี้เขาจะเอาแผนอะไรมาลบกับตัวเองตัวเองยังเดาไม่ถูกเลยเหมือนก็ว่าลบ100 ครั้งแทบทุกครั้งจะชนะจะเป็นต่ออยู่เสมอ ทีนี้แผนการลบของเราก็คือว่าเราจะเอาภาพตัวเองเนี่ยขึ้นมาแล้วจะกำจัดภาพทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าเพศตรงข้ามก็ดีไม่ว่าภาพใดๆนะซึ่งก็ดีให้สูญพันธุ์เลยให้ทำลายเลยและระหว่างที่ว่าจิตเราเนี่ยเป็นฝ่ายหาอารมณ์อย่างที่บอกว่าจิตเราเนี่ยไปหาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มาหาจิตอย่างที่พูดตอนต้นเนี่ยตอนนี้เราจะกักจิตเราเนี่ยไม่ให้มาหาอารมณ์เหมือนกับกักแมลงผึ้งเนี่ยไม่หาดอกไม้เนี่ยกักทางไหนกักทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะมีอินทรีย์สังวรขึ้นมาว่าจิตที่คิดไปเราตัดหมดเลยไม่ให้มันออกแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยที่ไม่ออกเนี่ยมาพิจารณาตัวเราหัวเท้าถ้าพิจารณาไม่เห็นใช้สัญญาเข้ามาร่วมนำล่องไปก่อนโดยการเห็นตัวเองเนี่ยสมมติว่าตายบ้างสมมติว่าเป็นโครงกระดูกบ้างสมมติว่าตัวเองเนี่ยขึ้นอืดขึ้นพองเป็นตัวหนอนช้อนใช้อะไรก็แล้วแต่อุบายใดก็แล้วแต่เอามาปาลบหมดเลยด้วยอุบายนั้นๆและอุบายเหล่านี้ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะเป็นอุบายเดิมเสมอก็เปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ที่มีเฉพาะหน้าแล้วแต่ว่าเราจะทำได้หรือว่ามีผลอย่างไรที่เป็นในแง่ที่เราเป็นต่อเราก็ตั้งอุบายนั้นไว้ถ้าเราเป็นลองพลิกแผนทันทีเลย ทีนี้คนคนนั้นเนี่ยอบรมท่านกลางวันกลางคืนอาจจะพูดถ้าสมมติถึงว่าถ้าเป็นพระนะสมมติว่าพระองค์นี้บวชมาปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าวันบวชนั้นก็ให้อุปัชฌายะว่าขอให้เธอเนี่ยเอาจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นก็คือไว้ในตัวเราตัวของภิกษุนั้นนี่คือทางเดินของเธอนะเธอจงสำรวมอินทรีย์หรือสำรวมจิตอยู่ในหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวห้ามไปคิดถึงคนอื่นถ้าภิกษุนั้นเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยเอาละตอนนี้ไปพุทธเจ้าสอนให้อุปัชฌายะบอกกรรมฐานว่าผมคนเล็บฟันหนังให้เอาจิตไว้ที่หัวที่เท้าหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวภิกษุนั้นก็เอาจิตเนี่ยขึ้นๆลงๆพิจารณาอยู่ในตัวเองท่องเที่ยวอยู่ในนี้เวลาจิตเนี่ยไปคิดถึงคนไหนคนอื่นข้างนอกภิกษุนี้ก็ตัดจิตหมดเลยไม่คิดแม้แต่คิดถึงเพศตรงข้ามก็ไม่ให้คิดภิกษุนี้จิตอยู่ในตัวเราตัวภิกษุนั้นอยู่ตลอดภิกษุนั้นก็มีแต่ความสงบลงสงบลงหวังได้ว่าภิกษุองค์นี้ไม่สึกแน่แต่สมมติว่าภิกษุนี้มานั่งสมาธิก็ดีจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีเอาคนอื่นมาคิดทั้งนั้นไม่คิดถึงตัวเองโดยเฉพาะคิดถึงเพศตรงข้ามจะอยู่ได้นานหรือไม่เนาะคิดไปผ้าเหลืองก็ร้อนแล้วร้อนก็ต้องไปความคิดนั้นร้ายกาจหนักนะร้ายกาจมันหลอกเราหลอกนะความคิดนี่หลอกนะหลอกยังไงสมมติว่าหญิงก็ดีชายก็ดีไปเจอกันแต่ไม่รู้จักเขาแต่ชอบเขาสมมตินะเอาหญิงไปเห็นผู้ชายที่ถูกใจแล้วผู้ชายก็ไปเห็นผู้หญิงที่ถูกใจเผอิญถูกกันถูกใจกันแต่เผอิญว่าไม่รู้จักกันเมื่อเห็นแล้วก็จำได้จำภาพเขาไว้แล้วก็มาคิดถ้าหญิงนั้นคิดถึงชายคนนั้นมากๆกามราคะก็เกิดถ้าชายคนนั้นคิดถึงหญิงนั้นมากๆกามราคะก็เกิดกุ้มลุมเหมือนกันขณะที่คิดนั่นเนี่ยถามว่าอีกคนหนึ่งรู้ไหมว่าเราคิดถึงเขาไม่รู้แอบคิดถึงเขาเจ้าตัวยังไม่รู้เลยแสดงที่ว่าเอาไปคิดทั้งหมดเนี่ยหลอกหรือจริงหลอกขนาดที่เจ้าตัวที่คนที่โดนคิดนั่นน่ะเขายังไม่รู้สึกว่าคนอื่นคิดถึงเขาแต่คนที่คิดน่ะกิเลสเกิดแทบตายหลอกไหมล่ะ
คือคิดเล่นๆแต่กิเลสมันเกิดจริงมันไม่รู้ว่าเล่นก็จริงอย่างเดียวแหละทีนี้เราจะเห็นว่าจิตที่คิดทั้งหมดเราโดนหลอกหมดเลยให้เกิดกิเลสแล้วเมื่อเกิดจริงหลอกๆก็ไปเอาจริงมาแสดงว่าทั้งหลอกทั้งจริงก็ฆ่ากันไปมันหลอกก่อนแล้วมันถึงไปเอาจริงมาทีนี้เราตัดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเชื้อเหมือนฟืนเข้ากองไฟตัดเขาเรียกว่าตัดเสบียงอาหารมันเข้าใจไหมแสดงว่าอาหารของกามราคะนี่เขาเรียกว่าสุภานิมิตสุภานิมิตคือว่าเครื่องหมายนึกถึงเพศตรงข้ามนั่นเองเครื่องหมายว่างามอาหารของพยาบาทแปลว่าปฏิฆานิมิตปฏิฆานิมิตก็คือความไม่พอใจนั่นก็คือปฏิฆาคิดถึงคนที่ไม่พอใจก็โกรธขึ้นมานั่นเองทีนี้เราจะเห็นว่าอาหารของอารมณ์เหล่านี้ก็คือคิดแล้วก็คิดอีกก็คืออาหารคิดแล้วก็เหมือนก็เติมฟืนแล้วก็ยังเติมอีกไฟก็ลุกต่อทีนี้เราเห็นว่านี่คือการตั้งอยู่ได้เพราะอาหารต่อนี้ไปเราจะไม่ให้อาหารของจิตเลยก็คือไม่ให้คิดถึงคนอื่นเลยเมื่อคิดแล้วดึงกลับซะอย่าให้ตั้งความคิดไว้กับคนนั้นนานเหลือเกินคนคนนี้อบรมพิจารณาร่างกายตัวเองสมมติตัวเองเป็นซากศพทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยพิจารณาสมมติตัวเองเป็นศพบ้างนั่งก็เป็นศพนอนก็เป็นศพยืนก็เป็นศพเห็นตัวเองเนี่ยเป็นคนตายตลอดนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จนนานเข้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนไม่ให้จิตเนี่ยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยเมื่อคิดไปแล้วก็ตัดซะไม่ให้มันนานเชื่อไหมว่ากามราคะที่เรามีอยู่ที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ดุกบรรเทาลงไปนานเข้าไปนานเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี้เบาลงไปบางลงไปจางลงไปขายลงไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีจนไม่ให้จิตเนี่ยคิดไปถึงเพศตรงข้ามอะไรเกิดขึ้นกามราคะลดลงเบาบางจางคายนั่นเองเบาบางจางคายยังไม่พอการที่เราเห็นตัวเองเป็นปฏิกูลขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นการซ้ำเติมให้กามราคะที่เบาบางอยู่แล้วให้เบาบางลงไปอีกระดับหนึ่งก็คือการเห็นปฏิกูลในตัวเองเท่ากับว่าโดนหมัดหนึ่งก็โดนแล้วโดนหมัดที่สองก็เหมือนกระสุดลงไปอีกสุดแล้วก็ยังสุดก็ไปอีกนั่นคือการทำลายข้าศึกให้อ่อนกำลังลงจากเดินเป็นจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีจะหลายๆปีทำให้เกิดความรู้สึกเลยว่ากิเลสราคะก็เบาบางโมหะก็โทสะก็เบาบางโมหะก็เบาบางเบาบางทุกตัวอย่างนี้เรียกว่ามรรคจะเดินทางเส้นนี้แล้วจิตของคนเราเนี่ยเชื่อไหมว่า การที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปนั่นคือทางเดินเก่ามันก็เป็นทางอยู่แล้วตอนนี้ไปเนี่ยเราไม่ให้เดินทางเส้นเก่าปิดทางเส้นเก่าและเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาเส้นใหม่นี้ก็เป็นทางเหมือนกันแต่คนละเส้นกันทางคนละทางกันเท่ากับว่าทางเดินเส้นใหม่นี้เป็นทางเดินอันประเสริฐก็คืออริยมรรคมีองค์8มีสติปัฏฐาน4เป็นตัวอบรมก็คือพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นกายภายในและภายนอกภายนอกและภายในทั้งภายในและภายนอกให้เห็นแจ้งถ้าไม่แจ้งสมมุติขึ้นมาก่อนว่าตัวเราเนี่ยด้วยสัญญาเหล่านั้นอยู่อย่างนี้เนี่ย เมื่อเราอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันจิตก็เริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาก่อตัวขึ้นมาจากการที่เราไม่เห็นตัวเองเลยก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาง่ายขึ้นง่ายขึ้นที่แรกก็เป็นอุบายที่ยากเย็นอยู่ต่อมาความเห็นนี่ก็ก่อตัวขึ้น
เห็นตัวเองด้วยอุบายใดรักษาความเห็นและขออย่างเดียวคือความเห็นที่เห็นขึ้นมานี้เนี่ยจะต้องมีสัมมาประธานสี่เข้าไปรองรับสัมมาประธานสี่คืออะไรคือประธานสี่อย่างสี่อย่างเป็นใหญ่ในแต่ละอย่างละอย่างทั้งสี่อย่างเลยเขาเรียกมีประธานสี่คนเหมือนกันเถอะนะประธานในที่นี้ก็คือความเป็นใหญ่ประธานข้อที่หนึ่งก็คือว่าความเห็นตัวเองที่ไม่เกิดทำยังไงจะให้เกิดหาอุบายใดจะให้เกิดประธานนี้ใหญ่ด้วยหาอุบายใหญ่ในการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะภาพตัวเองนี้เป็นที่มาของกุศลแต่ภาพคนอื่นเป็นที่มาของอกุศลฉะนั้นในธรรมประธานสี่จะกล่าวว่าเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็คือเพียรสร้างภาพตัวเองนี้ขึ้นมานั่นเองสองเราหาอุบายขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างภาพตัวเองขึ้นมาได้ยากด้วยความยากลำบากขึ้นมาได้บ้างแล้วให้รักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่าให้หลุดและหลุดแล้วอย่าให้นานตั้งพยายามสร้างขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าให้ไพบูลย์อยู่ให้พินโยภาพอยู่ให้ตั้งไว้อยู่ให้รักษาไว้เขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอนุรักษ์ไว้รักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ให้พินโยภาพหมายถึงให้ปรากฏอยู่เสมอนั่นเองนะให้ปรากฏเป็นเครื่องอยู่อยู่เสมออันนี้คือสมประธานข้อที่สองก็คือข้อหนึ่งเพียรสร้างภาวนาประธานข้อสองเพียรรักษาอันนี้ฝ่ายเรานะฝ่ายเราสองข้อคือเพียรสร้างขึ้นมาแล้วก็เพียรรักษาไว้อย่าให้หายหายก็พยายามตั้งใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ทีนี้ฝ่ายเขาก็มีสองเหมือนกันฝ่ายเขาหมายถึงยังไงเวลาจิตเนี่ยหลุดจากภาพเราไปแวบไปหาภาพเขาอีกแล้วเมื่อแวบหาภาพเขาปุ๊บเนี่ยเรารู้ตัวว่าไปแล้วนะให้ตัดทิ้งเสียเขาเรียกว่าฆ่าเสียทำลายเสียอย่าตั้งไว้ฆ่าเสียทำลายเสียเขาเรียกว่าปหานะประธานปหานะก็คือปหานนั่นเองปหานเสียฆ่าเสียคำว่าปหานก็คือฆ่านั่นเองนะแล้วเมื่อฆ่าเสียตัดเสียดึงมาแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเราและยังไม่แล้วนะมันจะแอบไปรอบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันจะไปเรื่อยนะมันยังไม่จบตรงเท่านั้นนะมาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะแล้วมันจะแอบไปอีกเพราะความเคยชินเพราะความที่มันคบค้ากันมาก่อนที่มันเป็นญาติสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนมันย่อมไปจะไปหาคบกันอีกกันเลยแล้วก็พยายามตัดการคบเนี่ยให้ออกมาการที่มันมาแล้วเนี่ยประหารแล้วมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอบไปอีกเนี่ยให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไปทุกครั้งเขาก็จะไปในประตูทั้งหกนี่เองเขาเรียกว่าสำรวมระวังไว้การระวังเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าสังวรประธานสังวรแปลว่าระวังหรือว่าสำรวมระวังตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอย่าให้ออกไปแสดงว่าฝ่ายเขาก็สองฝ่ายเราก็สองนะฝ่ายเขาก็คือคิดถึงเขาเนี่ยฆ่าเสียกลับมาแล้วไม่จะแอบไปอีกก็ระวังไว้เมื่อไปแล้วก็ระวังอย่าให้ไปบ่อยๆถ้าไปบ่อยนั่นคือความช้าของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสัมมาประธานสี่ทุกคนต้องมีจะต้องไปช่วยสติปัฏฐาน4นั้นแล้วอิทธิบาท4ก็ต้องมีอีกอิทธิบาท4นี่หมายความว่าอย่างไรอิทธิแปลว่าอิทธิปฏิหารนั่นเองฤทธิ์นั่นเองบาทคือบาทฐานของฤทธิ์บาทของบาทฐานของอิทธิถ้าใครทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต่อไปจะมีอภิญญามากจะมีฤทธิ์มากในอนาคตน้นตอนนี้ยังไม่มีนะแต่อนาคตจะมีแต่นี่คือบาดฐานของการที่จะมีในอนาคตส่วนอนาคตจะมีต้องมีตรงนี้เป็นฐานก่อนอย่างนั้นเองเขาเรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้
หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนคนนั้นน่ะจะต้องอบรมอยู่อย่างนี้กลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นหมายถึงกลางวันก็ทำทั้งวันเมื่อทำทั้งวันแล้วกลางคืนก็ทำเหมือนกลางวันนั่นแหละแสดงว่ากลางวันกับกลางคืนให้ทำเป็นเนื้อหาเดียวกันกลางคืนก็ทำเหมือนกลางวันกลางวันก็เหมือนทำกลางคืนก็เหมือนว่ากลางวันก็ทำมาทั้งวันกลางคืนก็ทำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกลางวันกลางคืนไม่มีเลยนั่นเองเขาเรียกว่าทะลุวันทะลุคืนเวลาเราอบรมในยมรรคหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยต้องทำตลอดเวลาซึ่งไม่เหมือนการทำสมาธิทำสมาธิเนี่ยเป็นธรรมเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างหรือว่าเวลาไหนว่างๆก็ทำสมาธิทำแล้วออกมาก็แล้วกันสมาธิเนี่ยไม่ได้ทำตลอดทำเป็นครั้งครั้งคราวต่างจากการทำในสติปัฏฐานสี่หรือยมรรคมีองค์แปดไม่เหมือนกันตรงที่ว่าการทำยมรรคมีองค์แปดต้องทำตลอดวันตลอดคืนแล้วก็ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่เหมือนสมาธิสมาธิคือนั่งอย่างเดียวแต่ยมรรคคือทำทั้งสี่บทถ้าเกิดเราทำทั้งวันทั้งคืนให้นั่งอย่างเดียวเนี่ยคนก็คงไม่ไหวกันแน่ทำไปทุกอิริยาบถหมายถึงว่าทุกชีวิตของการก้าวเดินในชีวิตในโลกนี้เนี่ยเราต้องทำทุกเวลาเพราะว่ากิเลสของเราไม่ได้เลือกว่ากลางวันจะเกิดนะกลางคืนจะเกิดนะมันเกิดทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องอุดรอยรั่วทั้งหมดจึงเป็นที่มาของว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนั้นวันนี้ทำยังไงพรุ่งนี้ก็ทำอย่างวันนี้เขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าเบื้องบนก็คือศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าปลายเท้าและศีรษะศีรษะและปลายเท้าอยู่แค่นั้นเองและความเพียรของเราเนี่ยไม่ควรย่อหย่อนเกินไปไม่ควรประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านออกไปภายนอกความเพียรที่ไม่ประคับประคองเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปหมายความว่าความเพียรที่ย่อหย่อนก็หมายถึงความเพียรที่ไม่ต่อเนื่องไม่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองทำบ้างทิ้งบ้างทำบ้างวางบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างเขาเรียกว่าความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยความขี้เกียจขี้ขานไม่ดีเลยต้องขยันนะความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายความว่าความเพียรที่มีแต่ความฟุ้งซ่านไม่จบฟุ้งซ่านไม่หยุดวันๆได้แต่ฟุ้งอะไรก็ไม่รู้และบรรดาการฟุ้งของจิตทั้งหมดก็คือคิดแต่ถึงเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองและอุบายที่โยนิโสมนสิการในตัวเองก็ไม่แยบยลไม่แยบขายและไม่ตั้งไว้ไม่สู้เขาไม่ค่อยได้จึงทำให้เราฟุ้งไม่จบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปสรรคของการที่จะมาเห็นตัวเองก็มัวแต่ฟุ้งแต่คือคนอื่นแล้วก็ไม่ตัดภาพคนอื่นเลยเขาเรียกว่าความฝันที่ความเพียรที่ฟุ้งซ่านความเพียรที่ประคับประคองเกินไปเป็นอย่างนี้ ความเพียรที่หดหู่ภายในหมายความว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาหาวนอนวันได้แต่นอนได้แต่ง่วงการทำความเพียรไม่เป็นผลเลยมีแต่ง่วงมีแต่หลับทำไม่ได้หลับหลับอย่างเดียวหัวจะง่วงได้แต่หลับความหลับนั้นมากเกินไปที่จะเป็นความตื่นน้อยเกินไปทำให้ไม่ได้เนื้อได้แต่น้ำนี่คือความเสียหายของความเพียรที่หดหู่ภายในความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความว่าอย่างไรความเพียรที่คิดถึงกามคุณมากเกินไปเช่นหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าลื่นลมในโลกคิดถึงเครื่องความลื่นลมบันเทิงใจในรูปต่างๆดูหนังดูละครดูความสนุกสนานต่างๆเป็นต้นเกินไปทำให้จิต
อยู่ในกามคุณห้ามากไปเขาเรียกว่าซ่านไปภายนอกไม่ฟุ้งซ่านหรอกแต่ว่าติดอารมณ์ภายนอกเกินไปไม่ถึงกับฟุ้งทีเดียวแต่ว่าปล่อยจิตเลอะล่องลอยเลื่อนไหลไปในอารมณ์ที่สนุกสนานนั่นเองน่าเพลินใจในกามคุณนั่นเองนะสิ่งเหล่านี้คืออิทธิบาท4ต้องกวาดเรียบหมดเลยไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นถ้าใครทำอย่างนี้ได้นั่นคืออิทธิบาท4ได้เจริญแล้วและต่อไปคนนี้เมื่อบรรลุแล้วจะมีฤทธิ์มากเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์มากอิทธิบาทนั่นเองบาทฐานของอิทธินั่นเองแสดงว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้จะมีอภิญญามากในอนาคตซึ่งจะมีอภิญญาสูงเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นบาดฐานของอภิญญานะเท่ากับว่าเราอบรมไปเนี่ยเมื่ออบรมไปอบรมจิตของเราเนี่ยอยู่ตัวเราเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราเกิดมาปล่อยจิตอยู่ที่เขาแต่วันนี้เราอบรมอยู่จิตอยู่ที่เรานึกถึงเรารูปลักษณ์รูปลักษณ์ต่างๆหรืออุบายต่างๆพิจารณาไปด้วยอุบายนั้นๆจิตก็เริ่มก่อตัวเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่แรกก็เป็นแค่สติต่อมาสตินั้นแก่กล้าก็กลายเป็นสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งฌานทั้งญาณการที่เราเห็นตัวเองอยู่แล้วก็ตั้งความเห็นตัวเองไว้อาศัยความเห็นเป็นเครื่องอยู่ก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะต่อมาการเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นญาณหรือญาณทัศนะนี่แก่ตัวขึ้นมามากๆขึ้นเลยเนี่ยสมาธิชนิดหนึ่งจะแทรกเข้ามาก็คือฌานฌานเนี่ยเป็นยังไงฌานนี่ก็คือการจิตที่เราลึกเข้าไปเกินไปจิตมันจะดิ่งบู๊บเข้าไปกายเราจะหายทันทีเลยกายนี้ดับหมดเลยเขาเรียกว่ามันเลยกายไปอยู่ที่จิตกับจิตจิตกับจิตเห็นกันจิตเห็นจิตนั่นเองแต่จิตไม่เห็นกายเขาเรียกว่าฌานการที่จิตเห็นตัวจิตเองอย่างเดียวเขาเรียกว่าฌานแต่ถ้าจิตเห็นกายเขาเรียกว่าญาณจิตที่เห็นกายอยู่ตลอดเขาเรียกว่าญาณแต่ถ้าจิตเนี่ยหลุดจากกายไปเห็นจิตเห็นจิตดูที่จิตอย่างเดียวเป็นฌานฉะนั้นฌานกับญาณเนี่ยไปด้วยกันจะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติแต่นักปฏิบัติก็ต้องมีปัญญาว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องการญาณทัศนะมากกว่าเพราะฌานเนี่ยเราจะทำอีกทีหลังให้ทำเป็นอย่างเขาก็เลยว่าถ้าสมาธิมากไปเขาก็ถอยออกหน่อยเพราะถ้าไม่ถอยแล้วกายมันจะหายกายมันจะไม่เห็นมันลึกไปเลยหรือไม่งั้นก็เห็นกายเนี่ยใสอย่างแก้วไปเลยมันจะลึกแล้วส่อแววถึงการที่จะเป็นฌานแล้วมันจะเป็นกายนี่ใสมันเหมือนแก้วไปเลยมันเป็นได้นะอันนั้นคือสมาธิแรงไปก็ให้ลดลงการที่สมาธิแรงไปเนี่ยไม่ดีทำไมไม่ดีเนี่ยก็ดีสิแรงไปสูงไปมันก็น่าจะดีเพราะเราต้องการสูงมีเงินก็ต้องการมีเงินเยอะๆมีน้อยจะมันก็ไม่ดีสิมันไม่ใช่อย่างนั้นคือความจริงแล้วเนี่ยสูงก็ดีในแง่สูงแต่ต่ำเนี่ยก็ดีในแง่ต่ำแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเอาต่ำก่อนเพราะทำไมต้องเอาต่ำก็คือการเห็นจิตที่ตื้นเนี่ยมันเป็นสติแล้วสติของเรายังอ่อนแออยู่จะดูแลสมาธิไม่อยู่เราก็เลยว่าต้องการสติจึงถอยจิตออกมาที่สติการที่จิตเราถอยมาที่ตื้นที่สุดเนี่ยอยู่ในภาวะสตินั่นเองแต่ถ้าจิตเราลึกเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในภาวะสมาธิมันเลยไปฉะนั้นการเลยไปของจิตเนี่ยเรายังไม่ต้องเลยเพราะว่าขณะนี้เราต้องการสติจึงว่าเจริญสติไปก่อนและอย่างหนึ่งจิตถ้าเราลึกเข้าไปแล้วในกายเราหายเนี่ย
ถ้ากายเราหายปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อเราเมื่อเราจิตเราอยู่ในภาวะปกติเนี่ยถ้ากายหายมันไม่มีเครื่องอยู่มันจะเร่ร่อนเมื่อจิตเร่ร่อนเนี่ยสุดท้ายเราจะเจอปัญหาฟุ้งจิตเราจะตั้งมั่นไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาภาพเราไม่ให้หายเป็นเครื่องอยู่เราต้องอยู่ในจิตปกติจิตธรรมดาอยู่ในภาวะปกติเรามั่นใจตรงที่ว่าภาพเราไม่หายเราจะเอาภาพของเราเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตเราอยู่ตรงนั้นสติเราจะแก่กล้าขึ้นและจิตของเราจะมั่นคงกลายเป็นว่าเราต้องการความเห็นกายนี้มากขณะนี้หายไม่ได้ถ้าหายแล้วมันจะไม่มีเครื่องอยู่มันก็จะเล่ร่อนก็เลยว่าจำเป็นต้องถอยจิตออกมาเรื่อยๆถอยเท่าไหร่มันยังมากก็ถอยเรื่อยถอยจนที่จิตเราเนี่ยกับตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผ้าที่ซับน้ำไว้การที่จิตเรากับเนื้อเราเนี่ยเหมือนผ้ากับน้ำซับกันไว้เนี่ยทำให้จิตเราไม่เลื่อนไหลเราต้องการมากแสดงว่าการเลื่อนไหลของจิตเนี่ยเรากลัวที่สุดก็คือจิตที่อยู่ที่ต่ำที่สุดจิตอยู่ตื้นที่สุดจิตอยู่ในภาวะปกติที่สุดเราทำยังไงให้จิตมันมั่นก็คือเราต้องเห็นกายไว้นั่นเองถ้าความเห็นเราหายจิตเราก็จะลอยเลยถ้าความเห็นเราไม่หายจิตเราก็ตั้งมั่นเลยนั่นหมายถึงว่าเราเห็นอนิสงส์ว่าการที่ไม่หายนั่นเองจิตเราถึงจะมั่นคงเราจำเป็นแท้ที่เราจะต้องรักษาความเห็นนั้นไว้อยู่ในสมประธานสีว่าเพียรรักษาเพียรสร้างเพียรรักษานั้นให้เป็นระบบจึงว่าหายไม่ได้ต้องเห็นอยู่ตลอดถ้าสมาธิมากไปจิตมันตัวมันค่อยจะหายก็ถอยมาหน่อยถ้าถอยมาหน่อยตัวเราก็โผล่ขึ้นมาแสดงว่าความเห็นตัวนี้เห็นในภาวะสติจึงเรียกว่าสติปัฏฐานจะไม่เห็นอยู่ในภาวะสมาธิสมาธิกายหายทันทีแสดงว่าสมาธิกายหายสติกายโผล่นั่นเองกายเห็นนั่นเองเห็นกายนั่นเอง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องรักษาภาพเราไว้การรักษาภาพเราไว้เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตและภาพเราเนี่ยที่รักษาไว้เนี่ยมันจะทำลายภาพทั้งหมดได้ภาพอื่นจะแทรกซ้อนไม่ได้ถ้าภาพเราปรากฏอยู่แล้วในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านจะบอกว่าพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือความยินดียินร้ายในโลกเสียได้แล้วก็การที่เห็นตัวเองนั่นเองท่านให้เห็นว่าพิจารณากายในกายและเห็นกายในกายว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ให้อยู่ไปเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่เราเท่ากับว่าอยู่แต่ไม่ยึดแล้วก็ให้ความหมายว่านั่นไม่ใช่เราเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นไปเพื่อสติเป็นไปเพื่อสัมปชัญญะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะแล้วขณะเดียวกันการพิจารณาตัวเราอยู่จ
จิตเรานี่น้อมไปทางไม่เที่ยงอยู่เสมอการไม่เที่ยงนั่นแหละเขาเรียกว่าวิราคะธรรมธรรมที่กำจัดความยินดีก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ยินดีในโลกของเราก็คือตัวเรานี่เองตัวเรานี่เองเป็นที่รักเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งของเราก็คืออาการ32นี้เรารักตัวเองจึงได้หาทุกอย่างมาบำรุงบำเรอตัวเองให้มีความสุขและความเห็นอันนี้จะเป็นสักขีพยานให้จิตนั่นเองว่าเรารักมันตรงไหนเรารักอะไรในร่างนี้การที่เอาจิตไปท่องเที่ยวในตัวเราหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวให้เห็นจิตให้จิตมันเห็นตามจริงว่าเจ้ารักตรงไหนนะเมื่อจิตนั้นถูกอบรมอย่างนี้จิตก็เลยทึ่งเลยบางครั้งถึงกับอึ้งเลยร้องไห้ออกมาว่าผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราบัดนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราเลยคือเขามีความเข้าใจอย่างนั้นมานานความเข้าใจนั้นฝังลึกอยู่ในสายเลือดของจิตมานานว่าเราคือร่างนี้ร่างนี้เป็นเราแต่เมื่อเราพาเขาอบรมด้วยอุบายของเราตามทางที่ถูกต้องการอบรมนั้นก็คือความปรุงแต่งนั่นเองความปรุงแต่งของจิตนั่นเองเมื่ออบรมไปอบรมไปจิตก็เลยเห็นตามนั้นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความเข้าใจของจิตเองการก่อนว่านี่คือเราบัดนี้ความเห็นอันนั้นไม่ถูกจิตเองเริ่มเห็นตัวของตัวมันเองว่าจิตนั่นแหละเข้าใจผิดเข้าใจไหมคือจิตเนี่ยมันไม่เข้าใจตัวเองว่าเขาผิดตรงไหนผิดอะไรเขาเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมันผิดตัวท้องจิตเองนั้นผิดเดินทางผิดเขาไม่รู้สึกตัวว่าเขาผิดเขาถึงได้ดื้อกับเราไงการดื้อของจิตของเราที่ดื้อกว่าเราหยุดก็ไม่ฟังห้ามก็ไม่อยู่เนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจตัวของเขาว่าเขาผิดอะไรตรงไหนแต่บัดนี้เนี่ยเขาเริ่มสำนึกได้ว่าเขาเริ่มเป็นคนเริ่มเข้าใจตัวเองว่าเขาผิดจริงๆการที่เขาเห็นสิ่งที่ผิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดการเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกนั้นคือการเป็นประโยชน์แก่เรามากซึ่งจิตนี้เองเนี่ยถ้ามันไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษเนี่ยมันจะไม่ออกเลยในสิ่งนั้นเขาเรียกว่าไม่คิดไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นการที่จิตจะพากจากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เขายังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในตัวเขาคือเขายังไม่เห็นว่าเขาเนี่ยผิดอะไรเราไปสอนเขาดึงไม่รับเลยเพราะเขาเองก็ถือว่าเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาก็คิดว่าเขาถูกอยู่แล้วนะมันจึงว่าการแก้ปัญหาจิตถึงไม่จบไงเพราะเอตัวจิตเองไม่เข้าใจตัวมันเองว่าเขาผิดอะไรเขาไม่ดีตรงไหนเราจะสอนดีๆมันไม่ชอบไม่มันไม่ยอมฟังเลยเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาผิดว่างั้นเถอะแต่บัดนี้เนี่ยการอบรมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเริ่มจะเข้าใจตัวเองว่าแท้จริงที่เข้าใจมาตลอดเนี่ยสิ่งที่เข้าใจนั้นผิดแต่จริงๆผิดจริงๆไม่ถูกเลยเมื่อการที่เขาเข้าใจตัวเขาว่าเขาผิดเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปทิ้งที่ถูกจากอวิชชาก็กลายเป็นวิชชานั่นเองกลายเป็นว่าอวิชชาเกิดวิชชาก็หายเมื่อวิชชาเกิดอวิชชาก็หายอวิชชาก็คือความไม่รู้ตรงนี้แหละว่าจิตมันไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดนั่นเองไม่รู้อริยสัจสี่แต่นี่จิตเริ่มรู้ตัวเองว่าเป็นคนผิดเนี่ยเขาก็เริ่มรู้อริยสัจสี่นั่นเองแสดงว่าอริยสัจสี่นั้นเป็นตัวปัญญาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตก็เริ่มเข้าใจตัวว่าตัวเองผิดเราก็พาดูว่าเนี่ยมันสมองเราเนี่ยเราชอบไหมมันดีไหมเรารักมันไหมจิตก็บอกอุ้ยมันน่ารักเลยชกกระปก
ดูเล็บดูฟันดูหนังดูมังสังเนื้อหน้าหาดูเอ็นโอ้ยหมดเลยสกปรกหมดเลยเรารักมันตรงไหนล่ะจิตเออก็นั่นสิเมื่อก่อนเรารักมันทั้งก้อนนี่แหละทั้งหมดทั้งตัวนี่แหละภาษาบาลีเขาเรียกว่าคณะนี่แปลว่าก้อนนะรักก้อนเนื้อทั้งก้อนนี่แหละคณะนี่หมายถึงว่าคอระฆังนอหนูสระอานะคณะแปลว่ากลุ่มก้อนคือเรารักทั้งก้อนเนื้อก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นเราแต่บัดนี้เราไปดูแยกส่วนดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูไปเรื่อยๆดูได้ส่วนละส่วนจนจิตนั้นเริ่มคลายความสงสัยความเข้าใจลงว่าโอ้ยจริงๆเราไม่น่ารักเลยนะสกปรกทั้งนั้นเลยมันจะเปลี่ยนจากความรักกลายเป็นความเบื่อหน่ายการที่จิตเนี่ยเข้าใจอย่างนี้แล้วเปลี่ยนความรู้สึกว่าจากของที่รักกลายเป็นของเบื่อหน่ายนั่นแหละหนทางวิสุทธิจะเกิดขึ้นทางหมดจดทางคลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าของที่เรารักที่สุดนั่นแหละทำยังไงจะให้มันเบื่อหน่ายการที่เรายัดเยียดให้จิตเบื่อหน่ายเราเนี่ยมันเป็นการบังคับจิตหรือฝืนจิตหรือเปล่าการที่จิตรักเรารักตัวเองเนี่ยมันเป็นการฝืนหรือเป็นการบังคับหรือการถูกต้องหรือไม่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาความจริงมาวัดนะการที่จิตรักตัวเองเนี่ยเป็นความผิดไม่ใช่ความถูกต้องเพราะอะไรเพราะจิตไม่เห็นแล้วก็รักในสิ่งที่ไม่เห็นคือตัวเองเนี่ยจิตมันไม่เคยเห็นตัวเองแล้วก็รักเหมารวมว่ามันเพียงแต่เข้าใจมันไม่เห็นก็คือเข้าใจอย่างที่ว่ามันไม่เข้าใจแต่มันไม่เห็นเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเกิดจากธาตุทั้งสี่ก็เข้าใจอยู่นะหมอก็เข้าใจว่าคนเราสรีระมนุษย์แต่หมอก็ยังละกิเลสไม่ได้คือเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งนะไม่เข้าถึงนั่นเองแต่บัดนี้เนี่ยเข้าใจด้วยเข้าถึงด้วยรู้แจ้งด้วยจิตก็เลยเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าตัวเองที่เคยรักตัวเองนั้นเป็นความผิดพลาดไม่ใช่ความถูกต้องมันไม่น่ารักเลยแล้วก็การที่เราเห็นตัวเองแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายนั่นมันไม่ใช่ยัดเยียดแต่มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคนเราว่าคนเราเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่ามันเป็นของรักแต่ยัดเยียดให้จิตเบื่อหน่ายบังคับให้มันเบื่อหน่ายก็หาไม่ได้คือเราให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยว่าการเห็นตัวเองแล้วเบื่อหน่ายตัวเองนั้นคือธรรมชาติที่ถูกต้องแต่การเห็นตัวเองการไม่เห็นตัวเองแต่เมารวมว่าตัวเองนั้นคือน่ารักที่สุดนั่นคือความผิดหลายแหล่งความผิดพลาดแสดงว่าทุกคนเกิดมารักตัวเองผิดพลาดมาตลอดกลายเป็นว่าของน่ารักนั้นไม่น่ารักเลยการที่ไม่น่ารักนั้นเป็นความถูกต้องเท่ากับว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้วิปริตผิดหมดเลยธรรมชาติคือไปรักมันความรักอันนั้นเป็นพิษเหลือเกินเขาเรียกว่าฉันทราคะหรือว่าความรักนั้นรักเรานั่นเองคำว่าเราเกิดขึ้นทีนี้การเห็นตัวเองนั้นด้วยการอบรมด้วยการสร้างอุบายโยนิโสมนสิการนั้นตามลำดับจนความเห็นนั้นเกิดขึ้นและรักษาความเห็นไว้และความเห็นรักษานั้นไว้เท่ากับรักษาธรรมทีเดียวความเห็นของเราหลุดเท่ากับธรรมะเราหลุดทีเดียวเลยแสดงว่าธรรมะทั้งหมดฝากที่ตัวรักษาและตัวสร้างก็สร้างมาตัวรักษาก็เก็บไว้เหมือนเราหาเงินมาก็หาตัวเก็บก็ต้องเก็บถ้าเมื่อแต่หาไม่เก็บเลยหามาจ่ายไปมันจะมีเงินก้อนใหญ่ได้อย่างไรฉะนั้นเพียรสร้างรอบเพียรรักษาเพื่อจะเยิ้มยิ่งใหญ่นั่นเองเพื่อนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ของการทำจึงว่าธรรมะเนี่ยถ้าฉลาดเนี่ยจะทำให้เสื่อมหรือไม่เสื่อมก็ได้แต่คนฉลาดพอหรือยอมหรือที่จะให้เสื่อม
เท่ากับว่าคนที่รู้จักธรรมเนี่ยรู้เลยว่าจิตเรามีสมาธิเนี่ยจะให้สมาธิเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมก็ได้หมดแต่นั่นแหละว่าคนมีปัญญายังไงเขาก็ให้เสื่อมไม่ได้เพราะการเสื่อมนั้นคือการเลวร้ายเขานำความเลวร้ายมาสู่ตนจะไม่ยอมให้เสื่อมฉะนั้นคนมีธรรมะเนี่ยจึงไม่เสื่อมจากคนนั้นธรรมะก็ไม่เสื่อมคนนั้นก็ไม่เสื่อมจากธรรมะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั่นเองให้มีความสุขนะแล้วการเห็นตัวเองนั่นเองจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตระบบชีวิตเราหมดเลยเป็นคนเงียบลงเป็นคนใจเย็นลงแล้วทำสองอย่างที่เกิดขึ้นในที่นั้นก็คือฮิริโอตปะซึ่งไม่เคยเกิดแก่เรามานะไม่เคยเกิดเลยในจิตเราไม่เคยเกิดเลยแต่จะเกิดที่เราเกิดขึ้นมาเมื่อเราอบรมมรรคนี่เองทำสองอย่างนั้นก็คือฮิริโอตปะซึ่งทำสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าทำคุ้มของโลกหรือทำอภิบาลโลกหรือธรรมะโลกบาลคือทำคุ้มของโลกนั่นเองถ้าโลกนี้เนี่ยมีธรรมสองอย่างนี้ขึ้นอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าโลกนี้ไร้พรมแดนบ้านไม่ต้องลงก่อนทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดไม่มีการลบลาฆ่าฝันไม่มีอาวุธไม่ต้องกลัวโจรผู้ร้ายไม่มีแน่แต่อันนี้สมมุตินะว่ามันถ้าโลกนี้มันมีแต่มันมียากมีไม่ได้หรอกมนุษย์ไม่ค่อยทำกันจะมีได้เฉพาะมนุษย์ที่อบรมธรรมะนี่เองเอาละไม่เป็นไรเกิดที่เขาไม่ได้ก็เกิดที่เราก่อนก็แล้วกันเกิดที่เรานี่แหละเราจะเป็นต้องเอาเราก่อนฉะนั้นฮิริโอตปะจะเกิดขึ้นเมื่อจิตอยู่ในประเภทนี้ก็คืออายมักฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวละอายอะไรละอายต่อความชั่วกลัวอะไรกลัวต่อการทำบาปทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อเราอบรมมากๆกลัวความชั่วละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปเมื่อกลัวเมื่อละอายความชั่วสุจริตสามก็เกิดขึ้นสุจริตแปลว่าประพฤติชอบทางที่ดีก็คือกายสุจริตวจีสุจริตเกิดจากใจสุจริตนั่นเองสุจริตก็คือความบริสุทธิ์ความถูกต้องนั่นเองสุจริตสามคือกายวาจาใจก็บริสุทธิ์เมื่อสุจริตสามเกิดขึ้นศีลของเราก็กลายเป็นศีลบริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์ เป็นสุจริตสามนะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยจะกลัวบาปมากกลัวความชั่วละอายต่อการกระทำที่ชั่วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำชั่วได้สบายไม่ละอายไม่กลัวแต่ตอนหลังทำไม่ได้ใครไม่เห็นเราก็เห็นซึ่งทำให้ศีลเราดีศีลเราดีก็ยังสมาธิให้ดีเมื่อศีลสมาธิดีปัญญาก็ดีงอกงามเมื่อรากดีต้นก็ดีเมื่อต้นดีกิ่งใบก็งอกงามลูกออกผลก็ดกดำอันนี้ก็เป็นการเจริญเติบโตไปตามลำดับถ้ารากไม่ดีต้นก็ไม่ดีกิ่งใบก็ไม่ดีผลก็ไม่ดีก็เป็นทุจริตกับสุจริตนั่นเองแสดงว่าเมื่อก่อนเราปล่อยจิตออกไปข้างนอกนั้นสุจริตสามไม่มีเลยมีแต่ทุจริตสามนะทุจริตสามก็คือตรงข้ามไม่ดีแต่จิตเราอยู่ที่เราเนี่ยเป็นสุจริตสามอ๋อไม่น่าคนทุกคนถึงได้ฆ่ากันทำอะไรไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปกลัวความชั่วกลัวบาปอะไรเลยเขามีทุจริตตลอดเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นจะมากจะน้อยอยู่ที่ตัวบุคคลแต่เป็นแน่นอนโลกทั้งนี้มีอาวุธมีสงครามมีการฆ่ากันตลอดอย่าว่าแต่สัตว์เลยมนุษย์เราฉลาดยังฆ่ากันเลย
ฆ่ากันไปทำไมในเมื่อไม่ฆ่าทุกคนก็ตายอยู่แล้วใครจะใหญ่ล่ะไม่มีใครใหญ่ไม่มีใครโตไม่เป็นของใครในโลกนี้ทุกแผ่นดินทุกหย่อมหญ้าเป็นของโลกไม่ใช่ของเราจะฆ่ากันไปทำไมนี่คือสันติภาพจะไม่เกิดแก่โลกนะจะสร้างสร้างอนุสาวรีย์จะสร้างเทพีไม่สันติภาพแน่เพราะโลกไม่มีธรรมส่วนนี้ไว้นะมันเพียงแค่ปูนแค่นั้นเองแค่ปั้นแค่นั้นเองจะไม่มีสันติภาพที่แท้จริงเพราะใจของมนุษย์ไม่มีสันติภาพเพราะไม่มีธรรมคุ้มครองโลกก็ไม่มีฮีริโอตปะนี่เองแสดงว่าใจของทุกคนเราเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอหิริกะเป็นอโนตปะแต่ใจของเราอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นฮิริโอตปะจากฮิริก็เป็นอหิริกะก็คือไม่ละอายอยู่ข้างนอกนะอหิริกะกับอโนตปะอะเหมือนกันแต่อยู่ตัวเราก็คือฮิริโอตปะข้างนอกก็เจริญแบบทำฝ่ายดำข้างในก็เจริญแบบทำฝ่ายขาวนั่นคือกุศลนั่นคืออกุศลนั่นเองเราจะเห็นว่าธรรมกุศลนี้เป็นฝ่ายรุ่งเรืองเป็นฝ่ายขาวเป็นฝ่ายเป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อคนนั้นมีหิริโอตปะเกิดขึ้นละอายตัวมันความชั่วกลัวต่อการทำบาปเมื่อละอายก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำก็เป็นทุจากทุจริตก็เป็นสุจริตเมื่อสุจริตขึ้นมาเมื่อใดมากๆความบริสุทธิ์กายก็เกิดความบริสุทธิ์ใจก็เกิดความบริสุทธิ์วาจาก็เกิดเมื่อเกิดแล้วนึกถึงการกระทำของตัวเองที่บริสุทธิ์อยู่ก็ปราโมทย์บันเทิงเมื่อปราโมทย์เกิดความบันเทิงเกิดปิติย่อมเกิดขึ้นในควบคุมขนกายเบาจิตเบาเมื่อปิติเกิดปัสสัทธิก็เกิดความสงบใจความสงบกายก็เกิดขึ้นเมื่อปัสสัทธิเกิดความสุขก็ตามมาสุขเหลือเกินมีความสุขมากจิตเราอยู่ในเย็นไปหมดอยู่ในตัวเราเดินเหมือนจะไม่ติดพื้นนะเย็นเย็นกายเย็นใจปัสสัทธิแปลว่าสงบกายสงบใจเมื่อสงบกายสงบใจความสุขก็เย็นไปหมดทั้งกายทั้งใจเมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็ตั้งมั่นจิตเราก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นความรู้เห็นตามเป็นจริงก็เกิดขึ้นก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะก็เกิดยถาภูตญาณทัศนะยถาแปลว่าตามจริงก็หมายถึงเห็นร่างจริงๆว่าเหล่านี้ว่ามันมีอะไรน่ารักการเห็นนั้นเขาเรียกว่าญาณตามจริงนั้นเขาเรียกว่ายถาการรู้เห็นตามจริงนั้นเขาเรียกยถาภูตญาณทัศนะเมื่อยถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นวิราคะธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อวิราคะธรรมเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายย่อมเกิดขึ้นเรียกว่านิพพิทาย่อมเกิดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิราคะธรรมเกิดขึ้นวิมุตติก็เกิดขึ้นหลุดพ้นเมื่อวิมุตติเกิดขึ้นวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นคือความรู้เห็นด้วยความเห็นนั้นเกิดขึ้นก็คือพระนิพพานเราเห็นตั้งแต่โน่นเลยสุจริตสามเกิดขึ้นศีลก็บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์จิตก็ปราโมทเมื่อจิตปราโมทปิติย่อมเกิดเมื่อปิติเกิดปัสสัทธิย่อมตามมาเมื่อปัสสัทธิตามมาความสุขก็เป็นผลเมื่อความสุขเป็นผลจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นยถาภูตญาณทัศนะก็เกิดเมื่อเกิดแล้วนิพพิทาก็เกิดวิราคะธรรมก็เกิดเมื่อเกิดแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ตามมาวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นขบวนการของ
ความเติบโตทางธรรมนะฉะนั้นเมื่อคนนั้นเห็นอานิสงส์ของการออกอย่างนี้เป็นอานิสงส์คือความสุขทำให้เราเนี่ยเดินทางมาถูกทางแล้วกายวาจาใจเป็นสุจริตจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิความรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยความรู้เห็นอันนั้นก็เกิดการมองเลยว่าร่างกายนี้แท้จริงเรารักมันตรงไหนดูตับดูไตดูไส้ดูพุงความเห็นนั้นเห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนทำไมเห็นขนาดนั้นเพราะเราทำทั้งวันทั้งคืนมาเป็นเหตุผลของเขาก็เกิดทั้งวันทั้งคืนเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นจิตก็จะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองว่าการที่เขาเข้าใจมานมนานว่าเรารักตัวเองก็คือรักร่างกายนี้แต่บัดนี้เราเห็นทั่วถึงร่างกายนี้ว่าไม่น่ารักเลยน่าเบื่อหน่ายขยะขยแยงรังเกียจกลายเป็นว่าชีวิตหนึ่งเรารักมันเหลือเกินแต่ชีวิตเดียวกันนั้นมาเปลี่ยนแปลงแสดงว่าบัดนี้ความรักนั้นกลายเป็นความเบื่อหน่ายของเราแล้วเมื่อเบื่อหน่ายเราเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็คลายความเป็นโลกเท่านั้นคลายความเป็นโลกเท่าไหร่ก็อะไรคือความเป็นโลกล่ะราคะโทสะโมหะคือความเป็นโลกที่เป็นเครื่องผูกพันจิตเรามานมนานก็สลายตัวออกไปสลายตัวไปจิตเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมากลายเป็นว่ากิเลสน้อยใหญ่เนี่ยเกิดจากการพิจารณาตัวเราให้มากมากเท่าไหร่ความสงบก็มากขึ้นเท่านั้นยิ่งพิจารณาเท่าไหร่ความสงบก็จะตามมาไม่ได้ฟุ้งเหมือนเมื่อก่อนเลยยิ่งคิดยิ่งฟุ้งไม่มียิ่งฟิตยิ่งฟุ้งก็คือคิดถึงคนอื่นแน่นอนมีแน่แต่ถ้าคิดถึงตัวเองเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบปัจจุบันเราเดินทางมาแล้วเนี่ยเป็นอสังคตะเป็นสังคตะหมดเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นอสังคตะคือความไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่อให้เราเห็นแจ้งเมื่อแจ้งแล้วก็หยุดกันเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเห็นแจ้งแก่เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยคิดว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมาถูกทางนะเราสังเกตตัวไหนว่าเรามาถูกทางสังเกตกิเลสของเราก็คือราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะการที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือกามราคะซึ่งกามราคะตัวนี้เนี่ยเราเห็นง่ายกว่าเพราะทุกคนมีเมื่อมีแล้วเนี่ยเราเห็นการบรรเทาเบาบางจางคายลงทุกขณะการที่เราเห็นตัวเองมากขึ้นไปมากขึ้นไปเนี่ยเราเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองมากเท่าใดก็เบื่อหน่ายเพศตรงข้ามมากเท่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามเมื่อมากเท่าใดก็ขายความยินดีเขาของเพศตรงข้ามมากเท่านั้นตามไปด้วยเมื่อขายความยินดีในเขาก็ไม่อยากเอาเขามาคิดก็ตามมาเพราะไม่อยากคิดถึงเพราะไม่เห็นเขาจะมีดีอะไรเราเองก็ไม่มีดีอะไรพอกันเท่านั้นแหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเขามาคิดเพราะเรารักตัวเองจึงรักเขารักเขาเพื่อเราแต่บัดนี้เราเห็นตัวเองเราเบื่อตัวเองถึงได้เบื่อเขาแสดงว่ารักเรานั่นแหละคือรักเขาเบื่อเรานั่นแหละคือเบื่อเขานะรักเราจึงเอาเขามาเพราะรักเขาแต่ถ้าเบื่อเราจึงผลักเขาออกไปไม่เอามากามราคะก็เริ่มจะสลายตัวสลายตัวสลายตัวแล้วในที่สุดก็หมดการที่หมดตรงนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเมื่อก่อนเรามีแต่ตอนนี้เราหมด
หมดพร้อมๆกับจิตนั้นหยุดสนิทเลยเพราะการไปทุกครั้งของจิตเนี่ยไปเพราะเรื่องกามกามและบริวารของกามเข้าใจไหมแสดงว่าทุกคนที่จิตเนี่ยไหลไม่หยุดเนี่ยเป็นเพราะกามเรื่องเดียวนะกามเรื่องเดียวบอกไม่จริงมั้งนะคิดถึงเรื่องกามเรื่องเดียวไม่จริงนึกโกรธก็มีนึกไปเรื่อยก็มีก็ไม่ใช่ว่ากามทั้งหมดรู้ไหมว่าโกรธนั้นก็มาจากกามถ้ามีรักก็ต้องมีโกรธมีชังถ้าไม่มีรักชังก็ไม่มีแสดงว่ารักชังนะมันมาด้วยกันรักมาก่อนชังถึงตามมาเหมือนเงาตามตัวถ้าเกิดว่ามีเราเงาก็มีแต่ถ้าไม่มีเราเงาก็ไม่มีนั่นเองแสดงถ้ามีรักชังก็มีถ้าไม่มีรักชังก็คือเงาจะสลายตัวทันทีฉะนั้นรักกับชังจึงหมดพร้อมกันไงฉะนั้นพระอนาคามีนี่ก็คือราคะก็หมดโทสะก็หมดด้วยนั่นเองนะถามว่าคนเราเนี่ยคิดถึงเรื่องกามอย่างเดียวเนี่ยจริงไหมจริงเขาเรียกว่าคิดโดยตรงก็คิดโดยอ้อมบางคนบอกว่าไม่จริงหรอกคิดเรื่องอื่นก็มีความจริงแล้วดูไปเผินๆก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องอื่นแต่ความจริงเรื่องกามนั่นเองเช่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงช่องคิดถึงธุรกิจการงานคิดถึงต่างๆถามว่าบ้านมาจากไหนก็มาจากกามลูกมาจากไหนก็กามหลานมาจากไหนก็กามบ้านช่องการงานก็มาจากกามเพราะตรงเลี้ยงดูกันแสดงว่าคิดถึงบ้านถึงช่องลูกหลานบ้านช่องอะไรกามหมดเลยใช่ไหมใช่มันเป็นบริวารของเขาเพราะมีกามตัวเดียวมันได้มีบ้านมีช่องมีหอมีเหอะมีการมีงานไงมีทุกอย่างตามมาต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพนั่นเองแสดงว่ากามตัวเดียวเนี่ยบริวารมันมากเหลือเกินจนมองไม่ออกว่ามันคือกามนะถึงแม้ว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีลูกมีหลานมีคนคนเดียวเป็นโสดก็คิดถึงเรื่องกามอยู่ดีคือมีก็คิดแบบมีไม่มีก็คิดอยากจะมีนั่นเองก็คิดอยู่นั่นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็กลายว่าไม่ดีทั้งคู่เลยนะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราคือกามมาพบนะถ้าตัวนี้ไม่ถูกทำลายนะจิตไม่สงบเลยแสดงว่าไม่สงบทุกคนก็คือมาจากเรื่องนี้นั่นเองและคำสอนพระเจ้าท่านกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายเสียแล้วจะเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวเป็นไปฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้คำกล่าวของพระเจ้ากล่าวอย่างนี้เลยนะว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวเนี่ยก็คือสงบบ้างไม่สงบบ้างได้อยู่นะแต่สงบส่วนเดียวเนี่ยไม่ได้ถ้าจะสงบส่วนเดียวก็ต้องเอากามออกเองเท่ากับว่าคนที่ละกามได้จบเรื่องเลยเรื่องไม่มีคิดเลยไม่มีการไปไม่มีการมาจิตทั้งหมดหยุดเลยไม่น่าเชื่อนะจิตคือจิตจะหยุดด้วยเหตุผลนี้นะเหตุผลนี้ก็คือว่าจิตยอมรับแต่ตัวมันเองว่าเขาผิดแล้วเขาก็เลิกความประพฤติผิดนั้นซะแล้วก็กลับมาทำตัวใหม่เป็นสุจริตสามการที่เขาเข้าใจตัวเองเนี่ยว่าผิดว่าถูกนั้นเพราะเขาเห็นแจ้งแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เห็นแจ้งจึงเข้าใจตัวเองไม่ได้ว่าเขาผิดอะไรตรงไหนอย่างไรเขาจึงไม่มีทางออกถึงแม้ว่าเขาเข้าใจว่ามนุษย์ไม่เที่ยงแต่เขาไม่เห็นแจ้งไงก็เลยเข้าใจไม่ได้เหมือนกันเข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งก็เลยเคลียร์ปัญหาตัวเองไม่ตกก็ยังยังไงก็ยินดีตัวเองอยู่ดีเหมือนหมอเหมือนแพทย์ที่เห็นคนป่วยสรีระมนุษย์เนี่ยทุกวันแต่หมอก็ยังกิเลสนั่นเองทำไมไม่เลิกละเพราะไปเห็นคนอื่นไม่เห็นตัวเอง
นะไม่เห็นตัวเองในเรื่องใหญ่นะเห็นคนอื่นยังไงก็ไม่เป็นเรื่องที่จะละอะไรก็แปลกนะโอ้โลกมันปิดตามนุษย์ถึงขนาดนี้นะปิดมากๆเขาไม่กลัวหรือมนุษย์ว่าจะเห็นกันเห็นแบบไม่เที่ยงยังไงเห็นยังไงก็ละไม่ได้อยู่ดีแต่ทุกคนเห็นตัวเองเกิดละได้ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยจะปัญหาจะจบนะการที่เราเห็นตัวเองแล้วก็การเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าใดก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็คลายความเป็นโลกเท่านั้นคลายความเป็นโลกเท่าใดก็คลายอารมณ์เท่านั้นคลายอารมณ์เท่าใดก็คลายหญิงคลายชายเท่านั้นคลายลงไปคลายลงไปคลายลงไปจนที่สุดเนี่ยจิตหยุดสนิทเลยเพราะจิตคลายโลกคลายอารมณ์ของโลกแสดงว่าจิตหยุดเพราะการเบื่อหน่ายแล้วก็คลายออกแต่ที่ผ่านมาการทำสมาธิของเราเนี่ยมันไม่ได้เบื่อหน่ายมันไม่ได้คลายออกเลยมันมีแต่คว้าเข้าเพราะสมาธิของเราเนี่ยมันยังไม่ถูกนะสงบชั่วคราวสงบบังคับแต่การอบรมอริยมรรคเนี่ยสงบแบบยอมรับยอมรับว่าเขาผิดเขาถูกและความสงบนั้นเป็นความสงบยั่งยืนถาวรเป็นความสงบแบบเขายอมรับต่อเหตุผลว่าเขาผิดหมดเลยที่ทำมาทั้งหมดเป็นการกระทำที่ไม่ถูกแต่เขาเข้าใจว่าเขาถูกแล้วแต่มาเข้าใจทีหลังว่าเขาไม่ถูกอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาคือการเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงเคลียร์ปัญหาได้จิตก็เลยยอมหยุดต่อการไปทุกอย่างในอารมณ์เหล่านั้นจนจิตนั้นกับโลกก็ขาดกันเหมือนใบไม้ขาดจากขั้วก็ร่วงหล่นลงจิตเราขาดจากโลกอย่างที่เคยบอกแต่ต้นว่าเมื่อจิตเราไม่ไปหาอารมณ์อารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตไม่ไปก็ปัญหาก็จบแต่ถ้าอารมณ์ตั้งอยู่จิตไปปัญหาก็ไม่จบแสดงว่าเราแก้ที่จิตไปจนเป็นกระแสแล้วก็อบรมจนกระแสนี้เหือดแห้งลงไปจนกลายเป็นว่าไม่มีกระแสแสดงว่าการไปของจิตเพราะอยากไปแต่ตอนนี้หมดอยากเพราะอะไรเพราะเบื่อหน่ายการที่เรารักในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็มีค่าสำหรับเราประคบประงมเมื่อรักก็ปกป้องห่วงแหนคุ้มครองป้องกันแต่ถ้าเกิดเป็นของรักนั้นเป็นของเบื่อหน่ายก็ไม่คุ้มครองห่วงแหนไม่ปกป้องคุ้มกันก็เป็นของสละไปซะเขาเรียกว่ารักก็คว้าเข้าเบื่อก็ผลักออกไปจิตก็ผลักอารมณ์ออกไปว่าไม่เอาแล้วไปไหนก็ไปเราไม่ไปหาเจ้าแล้วแมลงผู้แมลงผึ้งก็ไม่ไปตอมดอกไม้ดอกไม้ก็สวยสดสีใสมีน้ำหวานเลี้ยงดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองแมลงผู้ก็บอกไม่ไปแล้วแมลงผึ้งก็บอกเบื่อหน่ายดอกไม้ของโลกก็ไม่มีผลอะไรตั้งอยู่อย่างนั้นเองนะแสดงว่าอารมณ์อยู่อย่างเขาอยู่อย่างอารมณ์แต่จิตไม่ไปปัญหาก็จบแต่ถ้าจิตไปปัญหาไม่จบเรามาแก้ตรงที่ว่าจิตไปนี้จะแก้ได้อย่างไรก็แก้ด้วยอริยมรรคนี้เองอริยมรรคตัวนี้จะเป็นปัวประหารนะประหารอารมณ์เหล่านั้นให้สิ้นไปด้วยการเปลี่ยนทางเดินเส้นใหม่เท่ากับว่าคนที่รู้แจ้งเห็นจริงตรงนี้เนี่ย จิตไม่ออกนอกเลยอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นไม่รั่วไม่ไหลไม่ไปไหนไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนเลยตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นอยู่ด้วยกันจนถึงวันตาย
มีสติมีสัมปชัญญะมีญาณทัศนะกลายเป็นว่าเป็นเครื่องอยู่สำหรับคนที่พ้นทุกข์ได้ก็คือเครื่องอยู่ปัจจุบันก็คือหัวเท้าเท่านั้นจะไม่ออกจากนอกเหนือนี้เลยก็เท่ากับว่าคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวอยู่เสมอทุกเวลาทุกนาทีเป็นสมาธิตลอด24ชั่วโมงซึ่งสมาธินี้เนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกซึ่งเป็นสมาธิที่คงทนถาวรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสื่อมการเสื่อมการไม่เสื่อมก็ดีภิกษุนี้ฉลาดแล้วจึงรักษาฝ่ายไม่เสื่อมนั้นไว้ฝ่ายเสื่อมนั้นจะไม่ให้เสื่อมแน่นอนแสดงว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมอยู่ที่ปัญญาของคนนั้นทรัพย์เหมือนทรัพย์อยู่ในมือเราจะให้ทรัพย์หายหรือทรัพย์อยู่มันอยู่ที่ปัญญาของเราต่างหากนะการบริหารการจัดการของเราต่างหากที่ว่าทรัพย์จะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราอยู่ที่ปัญญาของเราอันนี้เท่ากับว่าเรามาอบรมอริยมรรคนี้เป็นทางที่ถูกต้องก็คือให้เห็นตัวเองแจ้งแจ้งไปแจ้งไปแจ้งไปหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเชื่อไหมว่าตัวของเราแจ้งมากเลยชัดมากไม่ได้เกี่ยวกับตาเนื้อมันเกี่ยวกับตาไหนหลับตาก็ลืมตากลางวันกับกลางคืนไม่มีผลหลับตาก็แจ้งเท่าเดิมลืมตาก็แจ้งเท่าเดิมกลางวันก็แจ้งเท่ากลางคืนกลางคืนก็แจ้งเท่ากับกลางวันไม่เกี่ยวกับแสงจันทร์อาทิตย์อะไรเลยเกี่ยวกับแสงสว่างของจิตโดยตรงเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราไม่เห็นใครเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวและเห็นทั้งนอกทั้งในตับไตความเห็นนี้จะไม่ดับเลยตลอดถึงชีวิตวันสุดท้ายคือวันตายไม่มีดับทุก24ชั่วโมงทุกเวลานาทีความเห็นนี้มีตลอดซึ่งความเห็นอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องอยู่บ้านหลังใหม่กลายเป็นว่าเมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาจึงมีภาพเขาจึงครองหัวใจเราเราจึงมีกิเลสมากไปบัดนี้เรามีแต่ภาพของเราไม่มีภาพเขาเลยสุดยอดเนาะเชื่อไหมว่าถ้าเราทำลายภาพเขาได้เนี่ยภาพเราขึ้นมาแทนเนี่ยโลกนี้ไม่มีอะไรจะทุกข์เลยเพราะจิตเราไม่อยู่ที่ใครไม่อยู่ตำแหน่งไหนของโลกเมื่อตายแล้วเนี่ยจิตเราจะกลับมาสู่โลกนี้ได้อย่างไรไม่กลับมาเพราะตอนเป็นก็ยังไม่อยู่แล้วแสดงว่าโลกคือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมจึงชื่อว่าโลกบัญญัติคำว่าโลกเพราะคนโลกนี้ปล่อยจิตไปอยู่ตรงนั้นหมดเพราะคนโดยมากของโลกอยู่ตรงนั้นนั่นคือโลกโลกคืออนันต์จึงบัญญัติว่าโลกก็คือภาวะที่คนโลกที่ทำกันแต่คนนี้เนี่ยคนในโลกนี่แหละแต่จิตเมื่อก่อนเขาก็อยู่โลกแบบนั้นแต่บัดนี้ดึงกลับมาแล้วไม่อยู่อย่างที่เคยอยู่ไม่เป็นอย่างคนที่โลกเขาเป็นคนนั้นก็คือเหนือโลกเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมทำที่เหนือโลกแล้วก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายนั่นเองแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสมาธิหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะจิตมันไม่ได้ออกเลยเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเองนั่งก็เป็นนอนก็เป็นยืนก็เป็นจิตไม่รั่วเลยต้องไม่ต้องคุมเลยไม่ต้องคุมไม่ต้องประคองคือมันเป็นเครื่องอยู่ไปเลยอะที่เราทำไมต้องคุมต้องประคองเพราะมันไม่มีเครื่องอยู่มันหลุดก็ต้องประคองให้ขึ้นมาอีกหลุดก็ประคองขึ้นมาอีกแต่ถ้าอยู่แล้วไม่ต้องประคองแล้วก็ไม่ต้องหลุดถึงเราจะไล่จิตนั้นไปบอกไปข้างนอกบ้างสิอยู่แต่ข้างในเนี่ยเขาก็ไม่ไปแต่เมื่อก่อนนะเรียกกลับก็ไม่กลับนะไปอย่างเดียวซึ่งจิตดวงเดียวกันไม่ใช่ต่างดวงดวงเดียวกันแต่เมื่อก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่บัดนี้ดวงเดียวกันนั่นแหละ
รู้เข้าใจผ้าผืนเดียวกันเมื่อก่อนดำๆก็ผืนนี้แหละแต่ตอนนี้ขาวสะอาดก็ผืนเดียวกันแสดงว่ามลทินนั้นออกไปจากผ้าแต่ผ้าก็ผืนเดิมนั่นเองไม่ใช่ผืนใหม่ผ้าผืนเก่าแต่สะอาดกับสกปรกเท่านั้นเองเราหาความสะอาดในท่ามกลางสกปรกเราหาสิ่งที่เลวร้ายหาความสะอาดความสงบในสิ่งที่เลวร้ายของจิตความไม่สงบนั่นเองความสงบก็อยู่ตรงนั้นแหละแสดงว่าจิตก็ดวงเดิมแต่ตรงนี้เป็นจิตดวงใหม่แล้วแล้วพระยาเจ้าเนี่ยวิญญาณหกไม่มีจำไว้เลยว่าพระยาเจ้าจะไม่มีวิญญาณหกวิญญาณหกเป็นยังไงวิญญาณหกก็คือว่าเวลาคิดถึงเรื่องใดแวบเป็นภาพขึ้นมาตาก็ดีหูก็ดีเนี่ยจิตไปหมดเลยเนี่ยธรรมชาตินี้พระยาเจ้าไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าถูกทำลายแล้วเพราะการเดินทางไปข้างนอกเนี่ยมันถึงมีสิ่งเหล่านี้ไงเราไม่เดินทางก็ไม่มีแสดงว่าทางข้างนอกนั้นเป็นทางโลกเป็นทางของมารมารมีไว้ให้เราเดินถ้าเราเดินทางเส้นนั้นอยู่มารจึงครอบงำเราได้แต่ถ้าเราไม่เดินทางเส้นนั้นมารจะคุมเราไม่ได้อะไรคือมารกิเลสมารอภิสังขารมารกิเลสมารก็คือกิเลสสามตัวอภิสังขารมารก็คือความปรุงแต่งอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายแล้วก็ขันธมารขันธมารก็คือตัวเราร่างกายนี้ว่า เมื่อก่อนเรารักมันเหลือเกินก็รักของมารแต่ตอนนี้เราเบื่อของมารแล้วมารจึงทำตามอำเภอใจเราไม่ได้เมื่อเรารักเขาเขาก็จะจูงจมูกเราไปไหนก็ตามเพราะเรารักเขาแต่วันนี้เราเบื่อหน่ายเขาจูงจมูกเราไม่ได้เป็นนั้นว่าขันธมารก็คือรูปนี้ส่วนนามธรรมทั้งสี่นั้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราปิดเลยไม่มีส่วนรูปนี้เราเบื่อแล้วแต่เราขออยู่แต่ไม่ขอยึดเข้าใจไหมขออยู่แต่ไม่ขอยึดอยู่เพื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ให้เพื่อสติสัมปชัญญะอยู่เป็นไปเพื่อญาณทัศนะแต่นั่นก็ไม่ใช่เราจะรอวันตายอยู่อันนี้ก็คืออยู่แต่ไม่ยึดเป็นอย่างนี้ทำให้วิญญาณทั้งหกของเราเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือว่าขันธมารเป็นอันว่าเราละได้แล้วกิเลสสังขารกิเลสมารก็ดีอภิสังขารมารก็ดีขันธมารก็ดีมัจจุมารก็ดีมัจจุแปลว่าความตายชาตินี้เราจะตายเป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่ขอกลับมาอีกเพราะการเกิดการตายน่าเบื่อหน่ายแค่ยังมีอยู่นี่ยังไม่ตายก็เบื่อหน่ายแล้วมันไม่มีสาระอะไรแก่นสารอะไรในมนุษย์ที่จะมาหลงอะไรในเรื่องนี้นะเป็นนั้นว่าความตายก็จะตายในชาติสุดท้ายต่อไปเราจะไม่มีภพชาติอีกเขาเรียกว่ามัจจุมานก็อันชนะแล้วต่อไปก็คือเทวบุตรมานเทพบุตรคือเทพที่เป็นมานก็จะทำตามอำเภอใจกับคนนี้ไม่ได้จะประทุษร้ายคนนี้ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของมานอีกแล้วนะมารคุมขังคนนี้ไม่อยู่เพราะคนนี้ไม่เดินตามเส้นทางของมารเลยเส้นทางใดที่มารวางไว้เส้นทางนั้นเป็นอันว่าละแล้วไม่เดินแล้วไม่คบค้าสมาคมแล้วเป็นอันว่าคนนั้นก็เหนืออำนาจของมาร
หลุดออกจากอำนาจของมารได้เทพบุตรมารก็เป็นอันว่าเราชนะได้อันนี้ก็ถือว่าโลกคือมารมารคือโลกโลกนี้เป็นของมารเป็นนั้นว่าเรารู้แจ้งแล้วว่า มารทำอะไรคนนี้ไม่ได้เพราะจิตของเราเนี่ยพ้นจากอำนาจเขาแล้วแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเรานี้ก็เห็นแจ้งในตัวเราเนี่ยความเห็นอันนี้อย่างที่เคยบอกว่าไม่ได้ดับไม่ได้หายเป็นเครื่องอยู่ตลอดไปตลอดถึงชีวิตของเราด้วยว่าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็รอวันตายอย่างเดียวกิจภายในทั้งหมดจบความสว่างสวัยมีแน่เมื่อความสว่างสวัยมีแน่ภายในจบเราย่อมเห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราและความเห็นตรงนี้ต่อเนื่องไม่มีวันหายไม่มีวันดับทำให้ธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่กำเริบหมายถึงว่าการกำเริบคือการเสื่อมการแปรสภาพเป็นสู่ที่เดิมอีกจะไม่มีแก่เราแน่นอนโดยเฉพาะกามราคะที่เราละได้แล้วเนี่ยจะไม่หวนกลับมาอีกเลยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นักว่าโลกนี้มันมีอย่างนี้ด้วยทำให้เราได้เห็นว่าทางออกเรื่องนี้ก็คือจิตของเราสงบระงับดับเย็นนะจิตของเรานี่สงบระงับดับเย็นเป็นจิตที่เราสามารถที่จะเห็นผลในสามัญผลในชาตินี้ซึ่งเราไม่ต้องรอผลว่าชาติหน้าตายแล้วเราจะไปไหนและผลนั้นเราจะไปอยู่อย่างไรเราไม่ต้องรอเราสามารถจะเห็นผลในปัจจุบันเขาเรียกว่าสามัญผลที่เราเห็นผลเกิดขึ้นในขณะที่คนนั้นอบรมซึ่งจะเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันได้ว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงและสิ่งความจริงนั้นปรากฏแก่คนนั้นแล้วภายในใจของคนนั้นแล้วนี่คือการอบรมอริยมรรคเมื่อเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยโดยการเห็นอริยสัจ4เป็นเกณฑ์ก็คือมรรคข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นว่านี่ทุกข์ก็คือความทุกข์ก็คือจิตที่ไม่สงบเหตุของทุกข์ก็คือความรักความยินดีในร่างกายนี้แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาความอยากหรือความไหลของการไปของจิตความดับทุกข์ก็คือดับการไปของจิตดับตัณหานั้นดับความอยากนั้นซะก็คือการทำให้แจ้งเขาเรียกว่านิโรธหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็คือมรรคมีองค์8ก็คือการอบรมอย่างนี้นั่นเองอันนี้คือมรรคข้อที่1คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบและข้อที่2การที่เอาจิตคิดมาทางเราฝ่ายเขาไม่เอาฝ่ายเราสร้างขึ้นมาฝ่ายเขานั้นคิดไปเป็นอกุศลวิตก3อย่างก็คือ1กามวิตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตกคือการเบียดเบียนทุจริต3จึงได้เกิดคิดจะเบียดเบียนคิดจะพยาบาทคิดถึงความพอใจซึ่งทุจริต3เกิดก็ทำให้ไม่ดีดำริออกจากตรงนั้นซะดีดำริออกจากการที่ว่าคิดถึงคนเขาก็ดำริออกจากเขามาคิดถึงตัวเราดีกว่าแล้วก็สร้างตัวเราขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่ของใจของเรามาตลอดคิดถึงเราขึ้นมาเนี่ยเป็นวิตกทั้ง3คิดถึงเขาก็วิตกก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคิดถึงตัวเราก็คือเนกขมวิตกแปลว่าออกจากกามจะไปแก้กามวิตกนั้นอพยาบาทวิตกจะมาแก้พยาบาทวิตกซึ่งไปแก้พยาบาทนั้นวิหิงสาวิตก
ก็กลายเป็นอวิหิงสาวิตกก็คือแก้การเบียดเบียนนั้นซึ่งวิตกทั้งสามแก้วิตกด้วยกันเอาวิตกมาแก้วิตกความคิดมาแก้ความคิดความปรุงแต่งมาแก้ความปรุงแต่งนั่นเองก็คือมรรคข้อที่สองเมื่อเราปรุงแต่งในตัวเรามากๆจิตก็สงบแล้วเมื่อสงบทำสองอย่างเกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อฮิริโอตปะนี้เกิดขึ้นแก่เราความละอายต่อความชั่วกลัวกับการทำบาปก็ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะวาจาของเราก็จะเป็นวาจาที่ดีขึ้นวาจาไหนไม่ดีก็เลิกละซะละอายเหลือเกินในการพูดการกระทำการกระทำทางกายของเราที่ไม่ดีกายกระดกกระเดกกายไม่สำรวมกายที่เขาเรียกว่าหุนหันพันเล่นกายไม่งามการเคลื่อนไหวไม่งามก็กลายเป็นคนเย็นลงไปไหนก็จะเคลื่อนจะไหวก็ช้าลงแล้วก็นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะเขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอจิตใจแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนนุ่มนวลเมื่อกายวาจานี้เปลี่ยนแปลงใหม่วาจาที่เปลี่ยนใหม่ๆๆนั้นก็เขาเรียกว่าสัมมาวาจาวาจาชอบนะวาจาชอบก็คือเปลี่ยนจากวาจาที่ไม่คิดดีมาเป็นดีที่วาจาที่ไม่ดีก็คือวาจาทั้งสี่วาจาอะไรอ่ะมุสาวาจาวาจาก็คือพูดโกหกนะปิสุณาวาจาพูดส่อเสียดพลุสวาจาพูดคำด่าคำหยาบคำลามกสัมผัสปลาปะคือพูดลามกพูดคำหยาบพอรู้สวาจาพูดคำแช่งคำด่านั่นเองก็เรียกว่าวาจาทั้งสี่นี่ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นคำที่สัมมาวาจาต่อไปเขาไม่อยากจะว่าใครด่าใครแล้วละอายต่อคำที่พูดนั้นด่านั้นนะอันนี้จะเป็นเองนะก็เท่ากับมรรคข้อที่สามวาจาชอบเปลี่ยนวาจาใหม่เป็นสุจริตวาจีสุจริตแล้วก็เปลี่ยนกายการกระทำของกายใหม่การงานก็ชอบอาชีพก็ชอบการวางตัวก็ชอบข้อที่สี่การงานชอบอาชีพชอบข้อที่ห้าข้อที่หกความเพียรชอบก็คือสมประธานสี่ข้อที่7สติชอบคือสติปัฏฐาน4นั่นเองนะทำไปทำไปทำไปเนี่ย ความชอบของเรานี้มีตลอดจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราไปทำไปถึงโน่นพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายนี้หมดไปแล้วจิตของเราก็เห็นตัวเองแจ่มแจ้งแดงแจ๋ชัดเจนหมดเลยความเห็นอันนี้เนี่ยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีที่รับที่ตื่นที่แจ้งทะลุทะลวงหมดเลยเห็นเราเห็นทุกอย่างในตัวเราเนี่ยตามเป็นจริงหมดไม่ได้เห็นร่างเน่าร่างเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนนะร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอุบายนะต่อไปคือเห็นร่างจริงจริงๆของเรานี่เนี่ยแต่มันทะลุหมดเลยจนเราเองก็เบื่อหน่ายร่างตัวเองเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีจนคลายสุดขั้วเนี่ยสุดที่สุดของที่สุดก็คือไม่ไหวแล้วกามราคะก็หมดเลยรับไม่ได้ตัวเองก็รังเกียจตัวเองแล้วจะเอาคนอื่นมาทำอะไรมันรังเกียจในที่นี้ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากพูดด้วยอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะรังเกียจว่าความไม่มีอะไรในมนุษย์มีแต่ของเหม็นๆเราไม่ได้เห็นใครหรอกเห็นตัวเองนี่เองก็เลยเบื่อตัวเองก็เลยพลอยเบื่อไปทั้งหมดนั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าเบื่อเราถึงเบื่อเขารักเราก็รักเขานั่นเองเราถึงรู้ว่าโอ้ที่มันไม่น่าเรารักเขานี่ก็คือรักเรานั่นเอง
ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่าอืมนุษย์มันเป็นได้เราจะทึ่งนะว่าพุทธเจ้า2,000 กว่าปีนี้ไม่ได้หนีหายเลยธรรมะท่านอยู่กับโลกตลอดเลยแต่เพียงแต่มนุษย์ไม่รู้จักธรรมของท่านจึงมองเหมือนว่าธรรมมันพ้นสมัยแล้วความจริงไม่ได้พ้นสมัยเลยอยู่ทุกสมัยนะอันนี้ก็เป็นว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าพุทธเจ้ามีในโลกไม่ใช่นิยายเล่าล่ำลือกันเล่าขานกันมาเป็นของจริงเพราะไม่จริงยังไงตัวเองมีผลอย่างนี้มาเนี่ยจะไม่ยืนยันได้ไงว่าธรรมนี้มาจากใครนะเป็นเรื่องแก้ได้อะมนุษย์เหล่านี้เป็นเรื่องแก้ได้นะแท้จริงแล้วจิตเราเนี่ยคือดั้งเดิมของจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่จิตเราเนี่ยเป็นธาตุรู้ก็จริงนะแต่มันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยแสดงว่าที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรรักอะไรตรงไหนเพราะอะไรไม่รู้เพราะมันไม่แจ้งแต่ถ้าแจ้งแล้วรู้แล้วจิตก็กลับไปสู่ดั้งเดิมของเขาอีกไม่ไปไม่มาแสดงว่าธรรมชาติของจิตที่แท้จริงคือจิตเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ทุกวันนี้มันเคลื่อนไหวเพราะว่ามันมีกิเลสนั่นเองเหมือนเราไปจุดเทียนแท่งหนึ่งเนี่ยไว้กลางแจ้งเนี่ยเราก็เห็นเปลวเทียนนะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยถามว่าธรรมชาติของเปลวเทียนมันแกว่งเหรอไม่ได้แกว่งแต่ที่มันแกว่งเพราะมันมีลมลองอะไรไปครอบอะไรไปกันมาสินิ่งแสดงว่าธรรมชาติของไฟเนี่ยเขาไม่ได้แกว่งเขานิ่งแต่ที่แกว่งเพราะมีเหตุปัจจัยธรรมชาติน้ำก็ไม่ได้ไหลแต่ที่ไหลเพราะความลาดลุ่มไม่เท่ากันเท่าเทียมกันธรรมชาติใจของเราเป็นธาตุรู้ไม่ได้ไหลเลื่อนไปไหนแต่ที่มันไหลเลื่อนกิเลสนี่หลายกาดเราเอากิเลสออกทุกอย่างก็สงบกลับสู่สามัญดั้งเดิมของเขาเขาเรียกว่าสามัญญผลสามัญลักษณะเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ที่ไม่ไปไม่มาไม่น่าเชื่อนะจิตคือเราไม่นึกว่าธรรมชาติจิตน่าจะเป็นของที่ไม่เลื่อนของเป็นของที่ไหวตลอดนึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะแท้จริงมันผิดธรรมชาติแต่เราเกิดมามันผิดอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยรู้ว่าไม่รู้ว่ามันผิดอย่างนั้นเราก็มานึกว่าคนที่นิ่งตลอดเนี่ยคนนั้นผิดธรรมชาตินะเมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นแต่เราในคิดทั้งวันนี้นั่นแหละคือธรรมชาติที่แท้จริงความจริงไม่ใช่นะแสดงว่าคนเราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนทุกคนเลยผิดธรรมชาติหมดเลยแต่เราเกิดมาก็เจอแล้วไงมันก็เลยนึกว่ามันเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยเราก็เห็นธาตุทั้งสี่ว่าในหมวดของกายในกายก็เห็นว่ากายเราเนี่ยเห็นอาการ32นี่ไม่พอเห็นป่าช้า9ยังไม่พอก็เห็นธาตุทั้งสี่เห็นธาตุทั้งสี่แล้วก็ปัญญาก็แทงว่าเอ๊ร่างกายของเราเนี่ยเป็นธาตุดินมันก็เฉยมันก็ไม่ได้ว่ายินดีใครยินร้ายใครน้ำที่อยู่ในตัวเราน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำอะไรก็แล้วแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็เฉยมันก็ไม่ได้ว่ายินดียินร้ายใครธาตุลมก็เหมือนกันธาตุไฟความไออุ่นของเราก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับใครแสดงว่าไอ้ยินดียินร้ายนั้นเป็นกริยาของจิตถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอากริยาของธาตุเหล่านั้นมาเป็นบรรทัดฐานของการตัดสินว่าทางออกเรื่องนี้เนี่ยอุบายออกเรื่องนี้ก็คือเอามาตรฐานเดียวกันกับธาตุทั้งสี่ว่าเมื่อธาตุทั้งสี่นี้เป็นของที่ไม่ได้ยินดียินร้ายกับใครเราทำใจดุจดังธาตุเหล่านั้นเถิดเอาธาตุเหล่านั้นเป็นเกณฑ์วัดเมื่อธาตุเหล่านั้นไม่หวั่นไหวจิตของเราก็ทำเหมือนไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำนั้นซะนั่นคือมาตรฐานของนิพพานธาตุจึงว่าพระอรหันต์เนี่ยจิตใจของท่านเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำที่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไร
แต่ใจก็มีอยู่นั่นเองเพียงแต่ยินดีไม่มียินร้ายไม่มีท่านเอามาตรฐานของธาตุมาวัดนั่นเองแสดงว่าที่คนเห็นตัวเองเนี่ยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยเริ่มปัญญาเริ่มอย่างรู้ว่าเอ้ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยๆเนี่ยเราเห็นดูตับมันก็เฉยไตมันก็เฉยไส้พุงมันก็เฉยโอ้นั่นเนี่ยคือความเฉยนั่นแหละคือมาตรฐานคนปฏิบัติถึงแม้ไม่ถึงก็รู้นะว่านั่นคือมาตรฐานแต่มันยังไม่ถึงไงเหมือนเราวิ่งไปเนี่ยเห็นหลักชัยอยู่ข้างหน้านะแต่ก็ยังไม่ถึงหลักเหมือนเราวิ่งอยู่ในเรืออยู่ในทะเลเนี่ยวิ่งไปนั่นเห็นฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝั่งแต่นั่นก็คือฝั่งเราเห็นว่านั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของนิพพานธาตุแต่ก็ยังไม่ถึงนิพพานแต่ก็เห็นอยู่นิพพานเห็นแบบนี้นะเห็นอยู่แต่ไม่ถึงแต่ก็กำลังไปอยู่แบบนั้นเนี่ยแสดงว่านิพพานไม่ได้เห็นตอนที่เราเป็นตอนที่เราจบกิจเป็นเห็นนิพพานตั้งแต่เราพิจารณาเห็นกายใหม่ๆเริ่มเห็นกายเราบ้างแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นความว่านิพพานขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วการเข้าใจของคนนั้นปัญญาของคนนั้นเนี่ยเข้าใจเลยว่านิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะเป็นนิพพานน้อยๆก็ชื่อว่านิพพานแต่ยังไม่ถึงนิพพานที่บริบูรณ์ยังรอการไปของเราอยู่แต่ก็ช่างเถอะว่าถึงแม้เรายังไม่ถึงความหวังของเราก็เจิดจ้าอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงเมื่อก่อนเขาว่าสักวันก็ไม่เห็นแก่เราไม่เห็นแก่เข้าใจเลยอันนั้นเลื่อนลอยไปหมดเลยเมื่อก่อนเราทำมานิพพานมองไม่เห็นเลยแม้แต่เขาเงื่อนของนิพพานก็ไม่เคยเห็นเงาของนิพพานก็ไม่เคยเห็นแต่บัดนี้เรามาเจริญอริยมรรคเนี่ยเราเริ่มมีแววว่านิพพานอยู่ที่ไหนการเข้าใจของเรานี่จะเป็นการเข้าใจอย่างถูกต้องแสดงว่านิพพานก็คือเริ่มเห็นตัวเองก็เริ่มเห็นนิพพานนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่านิพพานไม่บริบูรณ์เท่านั้นเองรอการทำให้เราทำให้ถึงความบริบูรณ์เท่านั้นเองทุกอย่างก็จะจบนะอันนี้ก็ถือว่าคนเราทุกคนนะมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือว่ามารู้จักนิพพานที่แท้จริงก็คือในตัวเรานี่เองตัวเรานี่เองทำให้เราเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาว่าเขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยที่เรารักมันเหลือเกินเนี่ยเมื่อเราเห็นแจ้งนี่เบื่อหน่ายใครอยากจะทิ้งความตายจึงไม่สะดุ้งกลัวเลยต่อการตายเพราะรอวันตายอยู่ทุกเมื่อว่าเมื่อไหร่จะตายแต่ก็ไม่ทำร้ายตัวเองให้มันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่แท้จริงของเขาซึ่งคนนั้นก็เห็นว่ารอวันตายอยู่ฉะนั้นจะมีคาถาของพระอรหันต์สมัยพุทธกาลพระสารีบุตรก็ดีพระอรหันต์อื่นก็ดีว่าเราไม่อยากตายแต่เราก็ไม่อยากเป็นอยู่เรารอวันตายอยู่คำพูดคำนี้จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะเราไม่อยากตายแต่เราก็ไม่อยากเป็นอยู่หมายความว่าอย่างไรคือจะอยู่จะเป็นไม่ได้คำนึงอะไรเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากตายแต่เราก็ไม่อยากเป็นอยู่เรารอวันตายอยู่พระอรหันต์จะพูดอย่างนี้นะเหมือนบุคคลที่รอเขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างแต่หมดความเป็นลูกจ้างรอหมดการจ้างอยู่คือเห็นแล้วมันเบื่อหน่ายร่างกายการเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งวิสุทธิทางหมดจดเมื่อเป็นอย่างนี้เราพิจารณาตัวมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปจนในที่สุดเนี่ยพิจารณาถึงที่สุดก็เลิกพิจารณาเลยเมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วหลุดพ้นเลิกเลยถึงบอกว่าที่แรกนะเดินทางมาถึงวัดสังฆทานก็เลิกเดินเลยว่างั้นเถอะแต่ตอนมาต้องเดินก่อนนะเดินทางมาก่อนแต่มาถึงที่แล้วก็เลิกเดินถ้าเราไม่เดินทางมาแต่แรกมันก็ถึงวัดไม่ได้ถ้าไม่เดินทางไม่ปรุงแต่งไปก็มาถึงนิพพานไม่ได้เหมือนกันเท่ากับว่าหนทางเส้นนี้เนี่ยเราปรุงแต่งไปแล้วจนถึงที่สุดก็เลิกปรุงแต่งก็เป็นอสังคตะฉะนั้นนิพพานจึงเป็นอสังคตธรรมแต่มรรคเป็นสังคตธรรม
ด้วยเหตุผลประการฉะนี้นะอันนี้ก็คือว่าคํากล่าวของพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวไว้นะคนตีไม่แตกยากที่จะตีแตกเพราะการเข้าถึงมันไม่ค่อยมีการอบรมมันไม่ค่อยถูก เมื่อเราพิจารณาตัวเรานี่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจนไปถึงพระอนาคามีเราก็เลิกเลย เมื่อเราพิจารณาถึงพระอนาคามีเราก็เลิกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบไม่กลับมาพิจารณาอีกเลย คือการพิจารณาตัวเนี่ยเพื่อเอากามราคะออกให้สิ้นก่อนหลังจากนั้นกามราคะก็ไม่มีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลเพราะจิตไม่ออกข้างนอกก็กุศลอกุศลก็ไม่มีเพราะจิตเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งกามก็ไม่มีสงัดจากกามสงัดจากอกุศลและธรรมทั้งหลายการพิจารณาตัวก็จบเลยจบไม่เอามาพิจารณาอีกเลยเพราะมันแจ้งไปหมดแล้วจิตเราไม่หลุดแล้วไม่รั่วไม่ไหลแล้วหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็สอนว่าเมื่อภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลต่อไปนี้ให้เจริญฌานขึ้นมาเป็นมรรคข้อที่8เมื่อกี้กล่าว1ถึง7ใช่ไหมล่ะตอนนี้มรรคข้อที่8ทีนี้ข้อที่8เนี่ยมีข้อแม้ว่าต้องกามหมดก่อนต้องอกุศลหมดก่อนค่อยทำฌานแต่ถ้าไม่หมดยังทำได้ไหมก็ได้แต่เป็นมิจฉาสมาธินะมิจฉาแปลว่าสมาธิที่ผิดผิดยังไงผิดก็เหมือนที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาก็ไปนู่นเนี่ยไปไหนล่ะไปสู่กามแล้วก็ไปสู่อกุศลมันถึงได้ผิดเนี่ยแต่แรกไงแต่ตอนเนี้ยกามไม่มีแล้วอกุศลไม่มีแล้วจิตออกนอกไม่มีแล้วค่อยทำฌานขึ้นมาฉันฌานเนี่ยตอนมีที่มีตอนที่มีกามก็ดีมีอกุศลก็ทำเกิดเหมือนกันเมื่อไม่มีก็ทำเกิดเหมือนกันแต่พุทธเจ้าว่าถ้ามีแล้วทำเนี่ยถือว่ามิจฉาสมาธิก็ทำได้แต่ถ้าหมดกามหมดอกุศลแล้วเนี่ยค่อยทำฌานเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อสงัดจากกามสงัดอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยหลังจากนั้นพุทธเจ้าก็สอนให้ทำสมาธิฌานการที่เอาจิตมาเห็นกายเนี่ยแล้วก็เห็นกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นภาพอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเป็นญาณจิตไม่รั่วแต่จิตเป็นหนึ่งแต่เป็นหนึ่งแบบญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นเราอบรมมาบริบูรณ์แล้วด้วยสติปัฏฐาน4คือการเห็นตัวภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าญาณนะแต่ทีนี้ญาณเนี่ยบริบูรณ์แล้วอบรมมาแล้วดีแล้วเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่หายแล้วไม่เลอะไม่เลือนเป็นโยภาพแล้วแต่ขาดฌานฉะนั้นฌานเนี่ยเอาจิตอยู่ที่จิตจิตดูจิตเนี่ยเอาเป็นว่าจิตดูกายเนี่ยเป็นญาณจิตเห็นจิตเป็นฌานเอาเห็นจิตเนี่ยมาพิจารณากายได้หัวถึงเท้าแล้วเห็นแจ้งแล้วเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แล้วเป็นญาณ
ฉะนั้นญาณอย่างหนึ่งฌานอย่างหนึ่งแต่ทั้งปฏิบัติเนี่ยต้องมีทั้งคู่แต่เอาญาณก่อนฌานเอามาทีหลังแต่ทีแรกเนี่ยเอานิดนิดหน่อยไปไม่รอดก็มาเปลี่ยนกันที่บอกว่าถึงเวลามานั่งสมาธิกันแล้วนั่งสมาธิเข้าสงบสงบว่าออกมาก็ฟุ้งเอาแผนนี่พับไว้ก่อนตอนนี้เอาแผนมาทําต่ออีกทีหนึ่งที่แรกพับแผนเพราะว่าสู้ไม่ได้แต่ตอนนี้สู้ได้แล้วแล้วก็เอามาทําเสริมอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาไม่ว่าเราว่าเรารู้ทั่วไม่ทั่วถึงฌานเราก็รู้ญาณเราก็รู้จะเป็นผู้รอบรู้นั่นเองไม่น้อยหน้ากว่าใครฉะนั้นชื่อว่านักปราชญ์บัณฑิตต้องรู้ทุกอย่างที่เขาไม่รู้ก็ต้องรู้ทุกอย่างเขาเรียกว่าครอบคลุมให้หมดเขาจะดูถูกไม่ได้ว่าเป็นรู้ด้านเดียวพุทธเจ้าก็สอนให้รู้ทั้งฌานทั้งญาณแต่ญาณเนี่ยต้องมาก่อนเพราะเป็นเรื่องกิเลสส่วนฌานเนี่ยเป็นเรื่องเสริมจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ก็เลยมีพระที่ไม่เอาเมื่อพิจารณาตัวเองเห็นแจ้งแล้วก็ไม่เอาฌานละพอก็จบเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์เพราะปัญญาโดยการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างเดียวมรรคอย่างเดียวไม่เอาฌานเพราะเห็นว่าฌานเป็นของไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรจึงไม่เอาแล้วก็มีพระอรหันต์ประเภทที่2เอาถึงแม้จะไร้ค่าไม่มีค่าอะไรมากนักแต่ก็เอามีค่าบางอย่างที่โลกเขาหรือเราจำเป็นต้องมีก็เอาพระอรหันต์ประเภทนี้เขาเรียกว่าอุพัตโตภาคาวิมุตติคืออุพัตโตแปลว่าการบรรลุทั้งสองอย่างสองส่วนก็เรียกว่าฌานทั้งญาณนั่นเองสองอย่างเลยแต่องค์หนึ่งเนี่ยมีแต่ญาณอย่างเดียวไม่มีฌานเท่ากับว่าพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยมีสองประเภทใหญ่ๆเท่านั้นเองสมัยพุทธกาลนะแต่สมัยนี้เนี่ยตำราก็มาแจงเยอะขึ้นไปเลยเช่นว่าเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมปัตโตหลายอย่างขึ้นมาอีกนั่นคือการจำแนกของยุคหลังแต่ยุคแรกๆก็คือพุทธเจ้าจะกล่าวสองอย่างอุพัตโตภาพระคัมภีร์มุตเนี่ยพูดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นั่นเองท่านจะพูดว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็คืออุพัตโตนั่นเองอันเดียวกันหรือบางครั้งท่านก็จะพูดว่าอุพัตโตคัมภีร์มุตต์ก็คือเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นั่นเองพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยก็คือว่าทำฌานขึ้นมาฌานก็คือเอาจิตดูที่จิตแล้วก็ดิ่งบูบไปกายก็จะหายเหมือนกันเวลาเข้าฌานเนี่ยกายก็จะหายไปแต่เวลาออกฌานกายก็จะโผล่ขึ้นมานะเมื่อพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานจนถึงโน่นอรูปฌานทำให้คล่องแคล่วง่ายแล้วก็ไม่ยากทำไม่ยากเพราะอะไรเพราะไม่มีกามไม่มีอกุศลไม่มีอารมณ์อะไรอยู่แล้วเพียงแต่ไม่เป็นฌานเท่านั้นเองเมื่อทำขึ้นเป็นฌานขึ้นมาก็ไม่ยากไม่ลำบากพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้ง4ไม่ยากไม่ลำบากเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็อาศัยอำนาจของฌานน้อมไปทางวิชชา3อยากจะรู้ว่าภพชาติของเราเนี่ยมีกี่ชาติแต่ชาตินี้รู้ร่างกายแจ้งแล้วแต่อดีตชาติเรามีร่างกายกี่ร่างกี่ภพกี่ชาติอยากจะรู้เราก็อาศัยอำนาจสมาธิตัวนี้เนี่ยอธิษฐานไปในจิตนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะเห็นภพชาติออกมาเขาเรียกว่าระลึกชาติได้เห็นก็สามารถจะเห็นภพชาติของตัวเองมากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็อยากจะรู้ผู้อื่นบ้างว่าผู้อื่นเป็นอย่างเราไหมก็เห็นด้วยตาทิพย์ทิพยจักขุเห็นคนอื่นพบชาติมากมายเหมือนกับเราแต่ละชาติแต่ละชาติทุกคนมารักร่างกายตัวเองหมดเลยเขาเรียกอุปทานขันมีอยู่ขันห้านั่นเองแต่บัดนี้เราไม่มีอุปทานขันแล้วแล้วเมื่อเราเห็นเขาสุดท้ายก็สรุปได้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไร
ที่น่ายินดีก็หมดอาสวะเขาเรียกของวิชชาสามบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปัจจญาณอาสวะขยญาณหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อบรรลุวิชชาสามได้อย่างที่เคยบอกว่าเราเจริญอิทธิบาทสี่มาตลอดควบคู่กับสัมมาประธานสี่สติประธานสี่มาตลอดเมื่อเรามีวิชชาสามอภิญญาหกก็เกิดขึ้นอภิญญามากมายก็คืออิทธิฤทธิ์มากมายอิทธินั่นเองมากมายก็คืออภิญญาต่างๆเช่นหูทิพตาทิพเดินบนน้ำผุดในแผ่นดินเหาะไปในอากาศสามารถจะเอากายเนื้อไปถึงพรหมโลกอย่างนี้เขาเรียกมีอภิญญาฉะนั้นการเจริญอย่างนี้จะมีอภิญญาตอนปลายหมดเลยสามารถที่จะหายตัวก็ได้คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้คนหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้จะให้หายก็ได้จะให้โผล่ก็ได้เขาเรียกว่าล่องหนหายตัวได้หมดเลยเขาเรียกอภิญญาสามารถจะท่องเที่ยวตั้งแต่มนุษย์ถึงพรหมโลกเลยด้วยกายเนื้อเอากายเนื้อเนี่ยไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการอบรมมรรคเมื่อมีอภิญญาหกวิโมกแปดปฏิสัมภิทาสี่ก็ตามมาเป็นของแถมวิโมกแปดก็คือว่าสามารถที่จะเข้าถึงสมาธิอันสูงสุดก็คือสัญญาเวทจิตนิโรธนะเข้าสมาบัติได้นั่นเองแล้วก็ปฏิสัมภิทาสี่คือแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาแตกฉานในปฏิภาณนะแตกฉานในอัตก็คืออัตถะแตกฉานในธรรมะแตกฉานในนิรุตติแปลว่าภาษานิรุตติภาษาก็คือรู้จักพูดใช้ภาษาแบบไหนภาษาที่พูดใช้สำนวนอย่างไรสำนวนโวหารสำนวนที่นักปราชญ์พูดกันรู้จักคำพูดที่สร้างที่พูดให้เขาเข้าใจแล้วก็มีปฏิภาณไวพริบฉลาดเฉลียวนะแล้วก็เป็นผู้ชำนิชำนาญในธรรมะทั้งหมดเขาเรียกปฏิสัมภิทาสี่แตกฉานนั่นเองอันนี้ก็คือทางของอบรมมรรคเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยเราอบรมมาถูกต้องจิตหยุดสนิทเลยเท่ากับว่าทุกทั้งหมดก็หมดไปก็รอวันตายอยู่นั่นเองจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิตลอดไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธิถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราจะรั่วจิตเราของพระพุทธเจ้าจะรั่วไปเหมือนอย่างเราไม่มีแน่นอนแล้วก็การเผลอสติไม่มีแน่นอนเรานี่เผลอไปพักหนึ่งลืมตัวเป็นชั่วโมงนะบางครั้งแล้วก็มาลึกได้ใหม่อันนั้นจะไม่มีเลยไม่เผลอแม้แต่นาทีเดียวไม่เผลอแม้แต่วินาทีก็ไม่มีจิตตื่นอยู่เสมอจิตอยู่ที่ไหนสติตื่นตัวอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัติอันนี้คือหนทางที่เราจะดับทุกข์ได้ก็คือไปอย่างนี้นะเมื่อไปอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าเรามาถูกทางการปฏิบัติของเราก็คืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็การที่เราพาจิตไปสู่ทางอีกทางเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นทางของความวิสุทธิก็คือการเบื่อหน่ายร่างกายของเรานี้ให้เห็นแจ้งการเบื่อหน่ายเหล่านี้เนี่ยจะนำมาสู่ความวิสุทธิก็คือการหลุดพ้นถ้าอย่างนั้นแล้วจิตที่เราคิดไปไม่หยุดเนี่ยมันจะหยุดได้เนี่ยจะต้องมีการเบื่อหน่ายเท่านั้นนะการเบื่อหน่ายนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การคือการรู้แจ้งก่อนแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วก็สู่การทำให้จิตของเรานี้แห้งหมดเลยนะแห้งต่ออารมณ์ต่างๆแสดงว่าความรักตัวเรานั้นเนี่ยเป็นที่มาของทุกข์ความเบื่อหน่ายนั้นเนี่ยเป็นที่มาของความพ้นทุกข์แสดงว่าคนเราต้องเปลี่ยนจากความรัก
มาเป็นความเบื่อหน่ายจึงชื่อว่าความเบื่อหน่ายนี้เป็นธรรมอันสูงสุดเขาเรียกว่านิพพิทาธรรมอันเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองธรรมที่เบื่อหน่ายคลายความยินดีตัวนี้เนี่ยก็คือเบื่อหน่ายในตนแสดงว่าความเบื่อหน่ายนั้นนำมาซึ่งความเป็นวิสุทธิก็ให้ชื่อข้อธรรมวันนี้ว่าความเบื่อหน่ายนำไปสู่ทางวิสุทธิก็คือเบื่อหน่ายตัวเองนี่เองก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ